สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายกันที่จะเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยนะครับวันนี้เมื่อ6 ปีที่แล้วอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังประกาศกฎอัยการศึกครับเพราะพรุ่งนี้จะทำรัฐประหารเมื่อ6ปีที่แล้วคุณประยุทธ์เตรียมทำรัฐประหารวันนี้เป็นวันที่2ที่ประกาศกฎอัยการศึกแล้วพอพรุ่งนี้ก็นัดตัวแทนฝ่ายต่างๆมาแล้วก็จับเลยผ่านมา6ปีวันนี้ยังอยู่ในสถานการณ์กฎอัยการศึกเหมือนเดิมครับคือประกาศภาวะฉุกเฉินดังนั้นวันนี้เราจะคุยกับท่านในบรรยากาศที่ครบ6ปีการรัฐประหารแล้วแต่บรรยากาศมันกลับมาอีกและดูท่าทางจะต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ขอไว้อะไรการจากไปของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปึ้งได้เสียชีวิตไปจากสงบจากโรคมะเร็งนะครับด้วยอายุ67 ปีก็คุณสุรพงษ์นี่เป็นเพื่อนกันครับเมื่อก่อนก็อยู่ประชาธิปัตย์ด้วยกันนะฮะแล้วก็แต่ผมออกมาก่อนคุณสุรพงษ์นี่ออกมาทีหลังก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือคุณสุรพงษ์ออกมาหลังจากตาสว่างแล้วก็เลยออกมาอยู่พรรคไทยรักไทยแล้วก็ต่อสู้แบบหรือว่าเป็นแบบฉบับของนักการเมืองที่ไม่ยอมต่ออำนาจเผด็จการใครที่ช่วยเหลือทักษิณเนี่ยเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายระบบอำนาจนี้จ้องเอาเป็นเอาตายหมดทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งระดับรัฐมนตรีไม่รู้ว่าคุณจะมีข้อหาอะไรก็ไม่รู้หาเรื่องหมดอ่ะดังนั้นการรัฐประหารเมื่อวันที่12 พฤษภาย้อนหลังกลับไป6 ปีนั้นก็มีการจับกุมตัวรัฐมนตรีต่างประเทศไปปรับทัศนคติแล้วก็ดำเนินคดีคุณสุรพงษ์ได้ฝากบทบาทครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงจิตใจที่ไม่กลัวอำนาจเผด็จการและพร้อมจะต่อสู้ตลอดเวลารู้ว่าเขาจะเอาเข้าคุกครับไม่ใช่ข้อหาทุจริตแต่เป็นข้อหาที่แล้วแต่คสช.มันจะตั้งวันที่แสดงบทบาทชัดเจนที่สุดก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตก็เมื่อเหตุการณ์เมื่อเดือนปลายเดือนมีนาคม2560ครับเขาก็จับคุณสุรพงษ์นี่ไปพิจารณาในสภาโดยอ้างว่าเป็นผลจากการสอบสวนของปปช.ว่าคุณปึ้งนั้นกระทำผิดออกพาสปอร์ตคืนสิทธิพาสปอร์ตให้แก่ท่านทักษิณแต่ว่าระบบอำนาจอ้างว่าท่านเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วเป็นยังไงครับวันนี้ผู้ก่อการร้ายบินไปทั่วหมดแล้วประชาชนคนไทยยังคิดถึงท่านทักษิณอยู่การรัฐประหารท่านยิ่งลักษณ์แล้วก็จัดการจับรัฐมนตรีหาเรื่องจับเนี่ยหลายคนนะครับที่วันนี้เข้าไปในคุกนี่ท่านปลอดประสบล่าสุดก็เพิ่งเข้าไปนะครับท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่จะตั้งข้อหาแต่คุณสุรพงษ์นี่เจอข้อหาว่า
ช่วยออกพาสปอร์ตให้ทั้งที่ตามกระบวนการออกนั้นเป็นเรื่องของกรมหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศแต่ก็จะเอาผิดนะมีไรเปล่าก็เลยจับแกขึ้นสภาแล้วใช้สภาเป็นเสมือนศาลชั้นต้นพิจารณาตามความเห็นของปปช.คือใช้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผมเรียกสภาสุนัขรับใช้ซึ่งวันนี้มันก็ชัดเจนนะมันเป็นสภาสุนัขรับใช้จริงๆปรากฏว่าระหว่างทำการพิจารณาความผิดของคุณสุรพงษ์เพื่อที่จะเอาไปขึ้นศาลเนี่ยนะฮะต้องลงมติที่สภาก่อนเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศอย่างเงี้ยเล่นลิเกปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ได้แสดงบทบาทนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ลายคลามเราว่างั้นเถอะนั่นก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้สนใจท่านเลยครับว่าจะทำยังไงก็รอแต่ว่ามึงให้กูกดเมื่อไหร่กูก็จะกดลงโทษมึงเฉยๆเงี้ยก็เดินออกไปอิเลเคขาไม่สนใจครับปรากฏสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ในสภาไม่ถึงครึ่งหนึ่งคุณสุรพงษ์เลยเสนอให้นับองค์ประชุมโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยครับแล้วเอาจนกระทั่งสนช.สภานิติสภาสุนัขรับใช้เสียรังวัดเป็นบาดแผลที่ฝากไว้จากคนคนเดียวซึ่งอยู่ในฐานะที่จะเหมือนลูกไก่แล้วจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเนี่ยปรากฏว่าคุณปึ้งไม่ได้หวาดกลัวเลยครับนี่ครับสนช.เจอสุรพงษ์รูปคมขอนับองค์ประชุมครับประธานไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องนับสิครับนับไม่ครบครับไม่ครบองค์ประชุมเท่านั้นแหละบรรดาสุนัขรับใช้รีบวิ่งเข้าสภาเลยครับมาคัดค้านกันยกใหญ่นี่คือบทบาทของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลที่ต่อสู้กับเผด็จการจนถึงวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายก็ขอไว้อะไรกับท่านนะครับที่จากไปผมยังโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะสู้ต่อไปดังนั้นการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นเราไม่เคยถามวันเวลาเราไม่เคยถามว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่เราจะต่อสู้จนกว่าจะสร้างประชาธิปไตยได้การไว้อาลัยของท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนี้ผมก็ขอไว้อาลัยให้แก่พลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับที่กระทำจนบ้านเมืองเสียหาย6ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่เหลืออะไรเลยที่จะเป็นอนาคตเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับขอเริ่มต้นความล้มเหลว6ปีของคุณประยุทธ์ด้วยรูปธรรมที่ชัดที่สุดยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเติบโตของเศรษฐกิจยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆครับเอาเรื่องการเปิดการศึกษาออนไลน์โรคระบาดที่ระบาดเข้ามาเนี่ยครับมันได้พิสูจน์ความเป็นจริงของสังคมไทยว่าโครงสร้างต่างๆที่คุณประยุทธ์คุยโมโอ้อวดไว้นั้นล้มเหลวหมด 1. เมืองไทย 4.0 เป็นยังไงครับวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่อ้างว่าเป็น 4.0 ระบบสัญญงสัญญาณต่างๆล้มเหลวหมดพิสูจน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตวันแรกที่จำเป็นต้องใช้ปรากฏว่าการศึกษาเปิดเรียนแล้วแต่ไม่ให้นักเรียนไปโรงเรียนเปิดให้ใช้อินเทอร์เน็ตล้มเหลวเลยครับ
ไทยรัฐสาเหตุออนไลน์วันแรกล้มเหลวนี่ครับวันแรกล้มเหลวสัญญาณระบบล้มเหลวไอ้นั่นไม่สำคัญเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันสะท้อนใจที่สุดก็คือไม่มีความพร้อมทางโครงสร้างเครือข่ายสัญญาณข่าวสารไม่มีความพร้อมที่เด็กจะเข้าสู่กระบวนการเรียนโดยไฮเทคโนโลยีที่ติดเรียนโดยศึกษาทางออนไลน์เครื่องไม้เครื่องมือแท็บเล็ตโทรส่งโทรศัพท์เด็กไม่มีครับคนยากคนจนไม่มีสตังค์ที่จะซื้อให้ลูกคนมีส่วนหนึ่งมีแต่เด็กยากจนไม่มีจำได้ไหมครับเมื่อท่านทักษิณเริ่มเป็นนายกครั้งแรกเมื่อปี2544ท่านซื้อแท็บเล็ตนี่แจกเด็กให้เด็กได้เตรียมรับรู้แล้วก็คณะรัฐประหารนี่แหละครับทำลายขบวนการนี้ตั้งแต่ปี2549จนถึงวันนี้นายประยุทธ์อยู่มาถึง6ปีแล้วก็บอกว่าไทยแลนด์ 4.0 ประกาศความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ปรากฏว่ากระบวนการการจัดการเรื่องนี้ล้มเหลวอันที่หนึ่งอันที่สองท่านเห็นภาพนี้แล้วท่านจะรู้สึกเหมือนผมไหมครับเป็นภาพที่ลงคุณแหม่มโพดำเอามาลงลูกเด็กเล็กที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือต้องแคะกระปุกพ่อต้องเจียดเงินทั้งหมดเป็นทั้งเงินเหรียญนะครับเงินแบงค์20แบงค์100เพื่อจะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเรียนตามที่กระทรวงสั่งแล้วความอนาถาไม่ได้มีแต่ตู้กับข้าวอนาถานะครับที่ประชาชนอดอยากไปแย่งกับข้าวกันในตู้วันนี้การความอนาถาได้สะท้อนที่ข่าวผู้บัญชาการตำรวจคนสำคัญนะครับคือท่านต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นตำรวจราชองครักษ์แล้วก็เป็นน้องชายของเลขาที่การสำนักพระราชวังสถิตพงษ์สุขวิมลท่านก็ทำดีของท่านนะครับแต่ว่าข่าวนี้มันสะท้อนอีกมุมหนึ่งที่ในเมืองไทยไม่ได้พูดกันนั่นก็คือการศึกษาของไทยนี่ต้องขอบริจาคนะครับแล้วมีรัฐบาลไว้ทำไมก็ไม่ทราบต้องขอบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์เก่าๆเอาไปให้เด็กบิ๊กต่อปลื้มคนแห่บริจาคแท็บเล็ตโทรศัพท์เก่าช่วยนักเรียนยากจนได้เรียนออนไลน์ครับนี่คือการศึกษาประเทศไทยนะครับมีความอนาถาขนาดไหนแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์จะเอาหน้าไว้ไหนครับอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าวันนี้มันเกิดโควิดเลยไม่มีสตังค์และก่อนหน้าทำไมไม่ทำล่ะครับไอ้นี่มันโควิด3เดือนแล้วคุณยังจะต่อภาวะฉุกเฉินออกไปอีกไล่ที่มันผ่านมา6ปีนี่ว่ายังไงครับคนจนกรอบไปหมดผู้ใจบุญร่วมบริจาคแท็บเล็ตโทรศัพท์เก่าให้เด็กนักเรียนครับนี่ตกลงเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติก็ขอบริจาคภัยแล้งน้ำท่วมก็ขอบริจาคงบกลางก็ไม่เอาไปใช้นักเรียนจะเรียนหนังสือก็ขอบริจาคท่านเห็นแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นความล้มเหลวของคุณประยุทธ์ผมถึงบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 ก็เจ๊งสะท้อนออกที่เรื่องการศึกษาระบบก็ล่มเด็กก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะเรียนและนี่อนาคตจะเป็นยังไง Big Data ลงทุนกันเป็นแสนล้านอีกเหมือนกันปรากฏว่าระบบ AI ก็คัดเลือกคนผิดถูกผิดถูกหมดเออ
คนขับแท็กซี่ก็ว่าเป็นเกษตรกรไปขอเงินเยียวยา 5,000 ก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเกษตรกรหมอนวดแผนโบราณก็บอกเป็นนักศึกษาผู้ปฏิเสธพอไปขอเป็นนักศึกษาก็บอกว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านจะเห็นนะครับนี่คือความล้มเหลวแล้ววันนี้สิ่งที่ล้มเหลวเห็นชัดที่สุดนั่นก็คือความยากจนที่มันสะสมลงมาจนถึงวันนี้จนกระทั่งเด็กไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะเรียนแล้วรัฐบาลก็ดันจะไปกระทรวงศึกษาก็ดันจะไปสอนออนไลน์โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนทหารนี่เปิดได้แต่ว่าโรงเรียนเด็กนี่ไม่เปิดโรงเรียนทั้งภาคพลเรือนนี่ไม่เปิดปรากฏว่าวันนี้โรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับมันมี2อันนะฮะสถานโรงรับจำนำของเอกชนอันหนึ่งแล้วโรงรับจำนำของรัฐบาลอันหนึ่งที่เทศบาลดูแลที่เราเรียกว่าสถานธนานุเคราะห์เงินหมดครับประชาชนไปจำนำของจนหมดครับคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันอีกแล้วนี่ไม่ใช่ค้ำประกันเฉพาะการบินไทยนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันสถานธนานุเคราะห์กู้เงินจากออมสินอีก 2,000 ล้านครับเดี๋ยวนะเอาละนี่ครับจนกันจนกรอบหมดแล้วครับจำนำจนกระทั่งเงินหมดโรงรับจำนำตรงนั้นเราวันนี้เรามาดูกันนะครับในข่าวเบื้องต้นวันนี้แล้วมาแปลกอีกครับวันนี้กระทรวงศึกษามาแปลกนะครับท่านจะเห็นความพิกลพิการนอกจากปิดโรงเรียนให้เด็กเรียนทางออนไลน์แล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือต้องขอบริจาคแบบอนาถาอย่างที่ผมว่านี่สัญญาณก็ล่มวันนี้กระทรวงศึกษาประกาศปรับลดเวลาทำงานนี่ครับแทนที่จะได้เพิ่มทำเวลาเท่าเดิมนี่ก็แทบแย่อยู่แล้วนะครับก็ไร้ประสิทธิภาพอยู่แล้วอันนี้ปรับลดเวลาทำงานลงอีก 50% อีกยังหาเหตุผลไม่ได้ครับว่ามันเรื่องอะไรคือข่าวล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่เราได้พบภาวะขณะนี้เกิดเหตุการณ์อีกครับอย่ามาบอกว่าเรื่องโรคระบาดนะครับนี่เป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มันซ้ำเติมโดยโรคระบาดทุนต่างประเทศเขาก็เห็นเราพูดมาหลายครั้งแล้วครับนี่เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่มีการปิดโรงงานโรงงานพานาโซนิกเป็นกลุ่มทุนใหญ่ของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยไม่ใช่เจ๊งเพราะโรคระบาดนะครับแต่เขาดูแล้วว่าอนาคตประเทศไทยไม่มีได้เวลากันเลยย้ายเลยครับถอนลากถอนยวงทั้งหมดผลิตตู้เย็นเครื่องซักผ้ากระติกน้ำร้อนแอร์เครื่องไฟฟ้าพานาโซนิกทั้งหมดถอนออกจากประเทศไทยหมดครับข่าวนี้เองนะครับพานาโซนิกปิดโรงงานในไทยโยกฐานไปเวียดนามคุณประยุทธ์จะว่ายังไงครับคุณประยุทธ์มีความสุขมากนะครับที่ทำการรัฐประหารก่อจราจลร่วมกับกปปส.ยึดอำนาจมาแล้ววันนี้ระบบเศรษฐกิจพังทลายหมดสัญญาณที่เห็นชัดจากกลุ่มทุนต่างๆถอนตัวออกหมดครับเพราะว่าประเทศไทยอนาคตมืดมนอย่างที่ผมบอกไว้ว่าโครงสร้างการเมืองของเราเนี่ยกำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งระบบปกครองของไทย
นี้กำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งที่ผมพูดหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าตกลงจะเอาระบบไหนเอาซะให้แน่ให้มันมีเสถียรภาพจะเป็นราชาธิปไตยไหมเป็นแบบซาอุดิอาระเบียเลยเป็นแบบตะวันออกกลางนั่นหรือว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกเอาให้ชัดๆปรากฏว่าไม่เอาสักอันหนึ่งครับไม่มีระบบที่แน่นอน3วันดี4ปียึดอำนาจแล้วไม่มีอนาคตนี่ Panasonic ถอนตัวแล้วครับไม่ใช่เลิกกิจการนะเขาไม่เจ๊งอยู่แล้วครับถอนตัวไปอยู่เวียดนามที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ก็เลยต้องให้ท่านได้ดูรูปเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนที่นายประยุทธ์จะมาเป็นนายกครับคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้โพสต์ภาพใน Facebook ของท่านนะครับก็เป็นธรรมดามีการลงในหน้าหนังสือพิมพ์ใครถามว่าคุณยิ่งลักษณ์หายไปไหนการต่อสู้ของคุณยิ่งลักษณ์นี่จะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับผมบอกกับท่านเสมอว่าการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยนี้เราไม่เรียกร้องว่าคนนั้นต้องเอาแบบคนนี้คนนี้ต้องเอาแบบคนนั้นเพราะขณะนี้ยังไม่ถึงจุดที่แตกหักที่เราจะต้องทำอะไรดังนั้นทุกฝ่ายที่เราอยู่ในขบวนประชาธิปไตยนั้นใครทำอะไรได้ทำครับที่เราเรียกกันว่าแยกกันเดินร่วมกันตีคุณยิ่งลักษณ์ท่านก็มีท่วงทำนองทางการเมืองของท่านแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับมีโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าคงจบไปแล้วแยกกันเดินร่วมกันตีคุณยิ่งลักษณ์จะตั้งใจหรือเปล่าไม่ทราบพอเปิดโรงเรียนปั๊บถ้าเกิดสัญญาณติดต่อสื่อสารล้มเหลวนะครับเด็กมีปัญหาไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยเครื่องมือเทคโนโลยีได้โดยสมบูรณ์คงจำภาพนี้ได้นะครับเมื่อครั้งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำโครงการแล้วพรรคเพื่อไทยทำโครงการต่อจากพรรคไทยรักไทยนะครับในการที่จะเร่งให้เยาวชนไทยทั้งประเทศนี่เรียนรู้เทคโนโลยีก้าวทันโลกภาพนี้เป็นภาพที่นายกยิ่งลักษณ์ไปดูงานกับเด็กในการ เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งทำมาตั้งแต่ที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แล้วก็ถูกขัดขวางในจังหวะอย่างนี้เองครับคุณยิ่งลักษณ์ได้เปิดข่าว เรื่องนี้ขึ้นมาใน Facebook และที่ผมจะนำมุมนี้มาคุยกับท่านก็เพราะว่าหนังสือพิมพ์หัวเหลืองตัวพ่อคือไทยโพสต์เอามาลงครับแล้วลงพาดหัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะสรรพยอกคุณยิ่งลักษณ์หรือจะจิกกบาลคุณประยุทธ์ก็ไม่ทราบพาดหัวบอกว่ายิ่งลักษณ์ยิ้มหน้าแป้นแนะใช้เวลาช่วงโควิด19เรียนรู้เพิ่มเซลล์สมองครับใครก็รู้นะครับประเด็นเซลล์สมองนั้นเป็นประเด็นทางสังคมที่พูดถึงคุณประยุทธ์ที่ออกมาขายปล่อยไก่ตัวเบ้อเล่อทีเดียวที่บอกว่ามนุษย์มีเซลล์สมองเท่าไหร่นะ 8,000 หรือ 80,000 เนี่ยนะดังนั้นไอ้ตรงนี้เองครับเขาก็ล้อเลียนความไร้วุฒิภาวะที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็เผลอพูดเรื่อยเพราะแกปากพร่อยนี่คุณประยุทธ์เนี่ยวันนี้ผมอ่านดูในเนื้อหาแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้พูดถึงอะไรคุณประยุทธ์เลยครับ
แล้วก็ไม่ได้พูดเลยว่าเป็นการเรียนรู้กำลังเรียนรู้เรื่องเซลล์สมองไม่ได้พูดเลยครับแต่ว่าไทยโพสต์เอาไปเปิดหัวอย่างเนี้ยแปลว่าอะไรครับเอ้าผมจะอ่านถ้อยคำของคุณยิ่งรักนะครับว่ามีตรงไหนไหมที่ว่าดิฉันไปเพิ่มเซลล์สมองไม่มีเลยครับท่านก็พูดถึงเรื่องทั่วๆไปแต่อาศัยในสถานการณ์จังหวะเปิดเรียนแล้วก็รัฐบาลคุณประยุทธ์แสดงความล้มเหลวในระบบการศึกษาคุณยิ่งรักบอกว่าวันนี้นะครับขออนุญาตมาแชร์ต่อนะคะว่าที่ผมคำว่าแชร์ต่อคือครั้งก่อนนี่ท่านออกกำลังกายเห็นไหมฮะนี่คือการส่งเขาเรียกว่าเคลื่อนตัวทางการเมืองแบบปูแบบยิ่งรักผมเรียกแบบปูเขามีเทคนิคของเขาล่ะนะครับเขาเป็นผู้หญิงเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยดังนั้นโดยบุคลิกของท่านก็เป็นคนนุ่มนวลท่านก็ออกข่าวอย่างนี้ครับข่าวที่แล้วนี่ออกกำลังกายมาข่าวนี้บอกว่าวันนี้ขออนุญาตมาแชร์ต่อนะคะว่าช่วงการเก็บตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19 นอกจากทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วการเติมความรู้และคิดหาสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับโรคที่มาทำให้ชีวิตของคนทั้งโลกต้องเหน็ดเหนื่อยกับการป้องกันและหาทางแก้ไขดิฉันจึงได้มีโอกาสหาคอร์สเรียนตามคำแนะนำของเพื่อนซึ่งตอนนี้มีคนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยดังๆหลายที่แล้วให้เราลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์ถ้าบางคนขยันก็สามารถต่อถึงระดับปริญญาได้โดยไม่ต้องเดินทางดิฉันว่าวิธีนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้หาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรที่เราสนใจในสิ่งที่อยากรู้ดิฉันก็เริ่มเข้าไปศึกษาผ่านทางออนไลน์ไปหลายคอร์สเลยค่ะสนุกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้วันเวลาผ่านไปอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะโลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำกัดอายุเพศแม้กระทั่งเวลาหรือสถานที่และปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ที่ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นและวันนี้ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแล้วดิฉันได้ใช้เวลานั่งคิดและศึกษาว่าหลังจากนี้แต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป Health care เรื่องสุขลักษณะและสุขภาพที่ดีที่เมื่อก่อนเราให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่อย่างแรกวันนี้จะกลับมาเป็นสำคัญอันดับต้นๆเรื่องเฮลท์แคร์นะเรื่องสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างมากจึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านรวมทั้งดิฉันจะต้องค้นหาต่อไปและปรับตัวกับมันอย่าลืมใช้เวลาช่วงนี้ที่เรามีเวลามีสมาธิจะได้คิดว่าต่อจากนี้เราจะปรับตัวต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างบางธุรกิจอาจถึงกับต้องเปลี่ยนแนวทางเลยค่ะอยากให้ท่านคิดว่าบนวิกฤตนั้นก็ย่อมมีโอกาสเพราะโลกกำลังเปลี่ยนไปเพียงแต่เราต้องปรับตัวเองให้ทันโลกและต่อวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะไม่มีตรงไหนบอกให้เพิ่มเซลล์สมองเลยเห็นไหมครับก็เป็นกระบวนการจริงๆก็โดยเนื้อความก็เป็นกระบวนการทั่วๆไปครับที่เราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เป็นปรัชญาการศึกษาอย่างหนึ่ง
วันนี้ผมก็เรียนรู้ตลอดชีวิตกับท่านนะครับท่านเขียนข้อความมาทุกวันเสาร์ผมก็อ่านข้อความท่านวันจันทร์วันพฤหัสพอเสร็จรายการแล้วท่านมีความเห็นผมก็อ่านรวมตลอดทั้งสลิมที่เขียนเข้ามาด่าผมก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อประชาชนส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะแก้ไขความคิดเขาอย่างไรนี่ผมเป็นนักการเมืองในลักษณะที่เราต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในทางที่ดีดังนั้นการที่ผมต้องมาพบกับท่านทุกวันผมก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ข่าวสารค้นหาข่าวสารอย่างวันนี้ผมก็ค้นข้อมูลข่าวสารระบบเรื่องการเช่าเครื่องบินกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเรื่องล้มละลายทำไมฟ้องที่ประเทศไทยแล้วทำไมต้องมาฟ้องที่อเมริกาอีกมันเพราะอะไรดังนี้อย่างนี้นะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ภาพถ้าใครดูภาพในYouTube ก็จะขึ้นภาพสวยงามของเธอนะครับอ้าวอันนี้ก็ยังว่าล่ะครับสุภาพสตรีก็ต้องมีความงามเป็นเรื่องปกตินี่ภาพที่เธอโพสต์ในFacebook ของเธอนะคะนี่ครับอีกรูปหนึ่งนะครับมี2ภาพภาพหนึ่งใส่เอียร์โฟนอีกภาพหนึ่งก็นั่งอยู่โชว์แฟนๆที่คิดถึงท่านจะเห็นว่านี่คือสถานการณ์ทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองที่นายประยุทธ์พยายามจะสร้างความขัดแย้งแล้วไม่สร้างการประนีประนอมการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยยังมีต่อครับวันนี้ก็เป็นปีที่6ครับที่นายประยุทธ์ทำรัฐประหารปล้นอำนาจจากประชาชนแล้วก็ยัดข้อหาให้เธอทั้งที่วันนี้คนที่ทำเสียหายกับบ้านเมืองคือนายประยุทธ์ครับที่จะต้องถูกประชาชนจับลงโทษคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกข่าวมาอย่างนี้ท่านจะเห็นนะนี่คือกระบวนการต่อสู้แล้ววันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนหลายคนอาจเห็นข่าวนี้อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะก็มันประกาศไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วทำไมต้องมาประกาศอีกก็ขอให้ท่านเข้าใจนะครับว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติออกมาประกาศนั้นไม่มีอะไรครับของเดิมเพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงนี่เป็นระบบรัฐราชการที่นายประยุทธ์ได้ใช้สภาความมั่นคงเป็นศูนย์กลางการบริหารไม่ได้ใช้ความสามารถของนายกนะครับท่านจะเห็นนะครับการบริหารราชการในระบบราชระบบรัฐประหารหรือในระบบราชการระบบอมาตย์เนี่ยแม้ไม่มีรัฐประหารก็ใช้วิธีการอย่างนี้ตั้งแต่สมัยของนายพลเอกเปรมเขาจะใช้สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการจัดการซึ่งพอมาถึงท่านยุคทักษิณนี่คนละเรื่องนะครับสภาความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของนโยบายใต้ความการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เหมือนกันครับ CIA ศูนย์กลางข่าวสารศูนย์กลางการทหารต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ระบบการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ท่านจะเห็นนะนี่คือ2 อย่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการแถลงข่าวของสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าเรารู้ข่าวนี้มาก่อนแล้วจากไอ้ศูนย์โควิดเนี่ยนะศูนย์ไอ้สอชอนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นทางการก็เลยมีการประกาศอีกทีบอกเลื่อนไปอีก1เดือนก็คือไปจบเอา30มิถุนาไม่ต้องตกใจมีอีกครับนี่คือการที่นายประยุทธ์ได้ใช้เหตุการณ์โรคระบาดกลายเป็นเกมการเมืองแล้วที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในของพรรคแกแล้วมาแก้ปัญหายางยืดที่ผมเรียกนายยกเป็นนายยืดนายยกยางยืดหรือนายยืดเนี่ยวันนี้นายประยุทธ์
ต้องการรักษาอำนาจให้แกเป็นนายกไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจาก5ปีที่6ปีที่แกทำมากับโรคระบาด3เดือนนี่เล่นเอาแกสุดโทรมมากในทางการเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงในภาคต่อไปว่าเรื่องราวของความขัดแย้งในพรรคมันเข้ามาเกี่ยวกันกับวิกฤตของการแก้การบินไทยอย่างไรเมื่อพูดถึงเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบันก็ต้องมาพูดถึงเลขาอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในยุคของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะครับคือพลโทพราดรพลโทพราดรก็แสดงบทบาทโดยหนังสือพิมพ์มติชนเอาไปพาดหัวว่าอดีตเลขาสภาความมั่นคงสงสัยรัฐบาลมีวาระซ่อนเล้นไม่ยอมเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินมองอยากรวบอำนาจครม.ส่อแตกนะครับเมื่อเราเอาข่าวของสภาความมั่นคงในปัจจุบันมาคำแถลงของเลขาธิการสภาความมั่นคงผมก็ต้องเอาอดีตของเลขาสภาความมั่นคงมาถ่วงดุลให้ท่านเห็น แต่ข่าว2อันนี้ไม่ต้องถ่วงดุล นะครับเป็นหลักฐานประจานวาระครบ6ปีของนายประยุทธ์ได้ดีที่สุดธรรมดาการแถลงของกระทรวงการคลังทุกรัฐบาลครับการพูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่อง GDP ต้องทำกันทุกเดือนเพื่อเป็นการประเมินเพราะไอ้ตัว GDP นี้มันจะมีผลสะท้อนไปที่ประชาชนครับว่ามีอยู่มีกินคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรนั่นคือการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าวันนี้เลขากระทรวงการคลังนายละวันแสงสนิทซึ่งธรรมดาจ้อกันตลอดเวลามานะครับเติบโตอย่างนั้นเติบโตอย่างนี้วันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับคืองดการแถลงการเติบโตทาง GDP ไม่แถลงครับเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ตอนนี้เข้าไตรมาส2แล้วนะครับไตรมาสแรกผ่านไปแล้วนี่เข้าพฤษภาคมไตรมาส2แล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ติดลบหนักสุดของปีผลกระทบจากล็อกดาวน์คลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ติดลบหนักจึงงดการแถลง GDP ครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นอยู่ในรายละเอียดนะครับกระทรวงการคลังงดแถลง GDP ครึ่งปีแรกยึดตัวเลขตามสภาพัฒน์เดิมพร้อมชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ติดลบหนักสุดของปีคาดจะฟื้นคืองดแถลงตัวการเติบโตเรื่อง GDP แต่คาดว่าจะฟื้นไตรมาส3ดังนั้นอันนี้เป็นอีกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวชัดๆเลยครับคลังงดประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1 2ชั่วคราวครับที่งดประกาศเพราะอะไรครับมันติดลบหนักแล้วไม่มีอนาคตเลยครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมโรงงาน Panasonic เขาต้องย้ายที่แล้วปรากฏว่ามันไม่ติดลบยังไงล่ะครับนอกจากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพอยู่ๆก็กระทรวงศึกษาประกาศให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาลดการทำงานเหลือครึ่งเดียวอ้าวแล้ววันนี้มาอีกครับระบบรัฐอำมาตย์จนยังไงก็ตามทีแต่ข้าราชการจะได้สิทธิพิเศษดังนั้นวันนี้ระบบของการบริหารงานของการบินไทยนั้นเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วที่ว่าการบินไทยเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเพราะว่าหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินจริงๆกระบวนการที่ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูคือระบบรัฐโบราณไทยเนี่ยครับต้องเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วโดยเฉพาะคณะบริหารที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยชุดนายประยุทธ์เนี่ยบริหารจนหนี้สินล้นพ้นตัวหมดแล้วครับ
ควรต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วคือนายประยุทธ์นี่แหละครับไม่ใช่เรื่องการบินไทยเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่วันนี้ความล้มละลายอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับรัฐวิสาหกิจไทยก็คือระบบราชการค้าขายเนี่ยขาดทุนยังไงก็ตามทีก็จะต้องอยากจะได้โบนัสกี่เดือนก็จะเอาโบนัสมาเป็นต้นทุนซึ่งต่างจากเอกชนนะครับเอกชนนั้นเขาเอาจะได้โบนัสเท่าไหร่ต้องดูว่าปีนี้กำไรเท่าไหร่แต่รัฐวิสาหกิจไทยทำมานานแล้วครับไม่ใช่เฉพาะการบินไทยทุกรัฐวิสาหกิจองค์การโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้นะครับองค์การไปรษณีย์แม้กระทั่งวันนี้ปตท.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกอันครับเขาเอาโบนัสมาเป็นต้นทุนกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวครับดังนั้นวันนี้ระบบราชการมาอีกแล้วครับในขณะที่ประชาชนไม่ได้เงินเยียวยา AI ทีบออกหมดเป็นคนขับแท็กซี่ก็บอกเป็นเกษตรกรไม่ได้รับเงินเยียวยาเฉพาะเงินเยียวยายังไม่ทั่วแต่ข้าราชการไทยมีสิทธิ์ไปเป็นเกษตรกรรับเงินเยียวยาภาคเกษตรกรได้อีกครับทั้งที่ได้รับเงินเดือนทุกวันไม่ว่าจะมีโรคระบาดไม่มีโรคระบาดก็รับเงินเดือนอยู่แล้ววันนี้ชาวบ้านทั่วไปไม่มีรายได้คนขับแท็กซี่ไม่มีลูกค้าคนค้าขายปิดร้านเพิ่งจะเริ่มเปิดก็ยังไม่สะดวกคนทำมาหากินโรงแรมเจ๊งลูกจ้างถูกเลิกจ้างไปขอเงินจากเงินประกันสังคมก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลบีบคอเอาเงินประกันสังคมไปใช้ก่อนแล้วนะครับในรูปของงบประมาณที่เอาไปโปะงบประมาณขาดดุลทุกปีเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ออกข่าวมาข้าราชการครม.เปิดไฟเขียวให้ข้าราชการรับเงินภาคเกษตรได้อีกครับถ้าคุณทำเกษตรด้วยมาอีกแฮท่านเห็นหรือยังครับมันเป็นระบบคิดเดียวกันกับเรื่องรัฐวิสาหกิจนั่นเองก็รับเงินก็มีเงินเดือนอยู่แล้วแทนที่วันนี้จะเอาเงินไปเยียวยาประชาชนกับเอามาให้ข้าราชการอีกผมไม่ได้ไปรังเกียจราชการนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันคือเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของการบินไทยก่อนจะถึงตรงนั้นอยากให้ท่านดูสักนิดหนึ่งว่ากระบวนการล้มละลายนี่นะครับวันนี้ปรากฏว่าการล้มคดีล้มละลายที่ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูนี้ผมเอาข้อมูลของปี2ปีมาแล้วนะครับข่าวนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดเป็นการแถลงข่าวเมื่อวันที่5มกราคมปี2561 2ปีมาแล้วครับผู้แถลงข่าวคือคุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมศาลล้มละลายปี60มีอยู่ 1.3 หมื่นคดีครับปรากฏว่าประชาชนเกิดภาวะล้มละลายเนี่ยนะครับสะสมมาหลายปีแล้วนะครับนี่เป็นข่าวโพสต์ทูเดย์ที่คุณสราวุธเบญจกุลแถลงแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าในปี60มี 13,973 คดีครับเสร็จสิ้นการดำเนินการไป 11,802 คดีแล้วระหว่างปี5ปีที่ผ่านมาระหว่าง5ปีที่ผ่านมาคือปี56ถึง60พบว่ามีสถิติที่เฉลี่ย
คดีล้มละลายภาคธุรกิจล้มละลายลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณ 1.2 ถึง 1.3 หมื่นคดีต่อปีครับอย่างนี้พอเจอโรคระบาดวิกฤตโรคระบาดมันถึงได้กระหน่ำเจ๊งกันไปหมดเลยไงครับเอาละครับนี่แค่ข่าวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการคุยกันถึงเรื่องการบินไทยเรื่องการบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนี้ผมอยากให้ท่านได้มาสรุปเนื้อหาของเรื่องราวการบินไทยที่เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมมาตลอดแต่ว่าเราคงไม่ต้องลงไปศึกษาเรื่องกฎหมายรายละเอียดนะครับเดี๋ยวท่านจะง่วงนอนแต่เราจะพูดให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบการเมืองโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศอย่างที่ผมตั้งประเด็นไว้ให้ท่านเห็นว่าเมื่อตัดสินใจให้นำการบินไทยเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายแล้วคือเรียกว่าฟ้องนะครับฟ้องล้มละลายนั่นแหละแล้วทำไมต้องไปฟ้องที่อเมริกาอีกตอนนี้ข่าวเนี่ยจะฟ้องแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟ้องนะครับตรงนี้เองที่เป็นประเด็นที่เราน่าจะศึกษาแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงของเครือข่ายของโครงสร้างระบบโลกเราจะเห็นความเป็นจริงของจุดอ่อนของประเทศไทยระบบรัฐโบราณของไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งคือพยายามปฏิเสธ globalization ปฏิเสธระบบโลกาภิวัตน์ถามว่าเพราะอะไรระบบโลกาภิวัตน์นี้หรือที่เราเรียกว่าโลกไร้พรมแดนนี้ว่าจริงๆแล้วมีสหประชาชาติเนี่ยเป็นรัฐบาลโลกอยู่ทุกวันนี้แต่ว่ารัฐบาลโลกนี้เนี่ยเขาไม่มีอำนาจในการบริหารจริงมีอำนาจในส่วนที่จะเข้าไปดูแลเรื่องสันติภาพที่ไหนมีสงครามก็พยายามที่จะให้ยุติสงครามที่นั่นที่ไหนมีทุกพิกภัยภัยอดอยากภัยโรคระบาดก็จะมีหน่วยงานของสหประชาชาติเข้าไปดูแลจะทำงานในด้านสังคมสงเคราะห์ที่เราเห็นอย่างกรณีตอนนี้เกิดโรคระบาดเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เรียกว่า WHO นะครับการค้าระหว่างโลกก็มี WTO World Trade Organization ดังนั้นตัวสหประชาชาติเนี่ยมีจิตวิญญาณคือการดูแลมนุษย์แล้วให้มนุษย์เนี่ยเกิดการปรับตัวทั่วทั้งโลกให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเราจึงเห็นแต่ในบทบาทอื่นๆแต่บทบาทที่สำคัญอันหนึ่งคือบทบาทการออกแบบต้นแบบกฎหมายครับต้นแบบกฎหมายที่มีลักษณะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติเช่นกฎหมายการป้องกันการทรมานมนุษย์ห้ามทำกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนกฎหมายเรื่องการลี้ภัยทางการเมืองแต่ปรากฏว่าเขาสหประชาชาติมีสิทธิมีอำนาจในการออกต้นแบบนี้แต่ว่าในการบริหารก็ให้รัฐต่างๆเนี่ยนำไปอนุวัตให้ไปเป็นกฎหมายในประเทศของตนให้เป็นระบบกฎหมายที่มีลักษณะเป็นเหมือนศีลธรรมเป็นเหมือนศาสนาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นศาสนาที่มีการปฏิบัติจริงศาสนาก็ให้เห็นใจมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ให้ทรมานกันแต่ว่าได้แค่พูดใครทำก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทำไมทำก็ตกนรกซึ่งวันนี้มันไม่เห็นแล้วนี่ครับนรกสวรรค์ดังนั้นวันนี้มนุษยชาติยังสืบทอดเจตนารมณ์ที่ต้องเอื้ออาทรต่อกันและไม่ต้องการเห็นมนุษย์ทำร้ายกันอย่างไร้กฎเกณฑ์ไร้กติกาเช่นกฎหมายเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องต่อต้านการทรมานเนี่ยปรากฏว่าหลายประเทศก็รับเอาไป
นะครับรับเอาไปแต่บางประเทศไม่รับครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือกฎหมายล้มละลายข้ามชาติอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติตัวนี้เขามีต้นแบบมานานแล้วแล้วประเทศหลายๆประเทศเขาได้รับไปอย่างสหรัฐอเมริกาเขาอนุวัติไปอังกฤษอนุวัติไปในสภาพยุโรปอนุวัติไปแต่มีหลายประเทศไม่รับการอนุวัตินั้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่ากระบวนการตรงนี้ที่ผมต้องตั้งเรื่องตรงนี้ก่อนเพื่อให้ท่านเข้าใจกลไกอย่าเพิ่งมาบอกเอาอีกแล้วชวนไปออกเรื่องต่างประเทศไม่ใช่ครับนี่คือต้นทางของสิ่งที่เรียกว่าจะต้องมาฟ้องที่ศาลอเมริกาผมถึงบอกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องการบินไทยเนี่ยเรื่องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่ใช่เรื่องการบินไทยในรายละเอียดในรายละเอียดท่านศึกษาท่านติดตามข่าวได้ในประเทศไทยผมเอาเนื้อหาอันนี้มาอธิบายผมถึงจั่วหัวไว้ในละครับว่าคนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นไม่ใช่การบินไทยเท่านั้นครับแต่ระบบรัฐราชการไทยนี่แหละควรจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเพราะมีการบริหารที่ทำให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างที่ผมนำข้อมูลข่าวสารมาบอกกับท่านว่าวันนี้การบริหารประสิทธิภาพของระบบราชการไทยเนี่ยมันต่ำกว่ารายได้ที่ให้เขาครับประสิทธิภาพต่ำกว่าแล้วพอเกิดการรัฐประหารก็เกิดการซื้ออาวุธกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารไม่ได้ต่างจากการบินไทยครับคุณซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาลบกับใครอ่ะและไอ้เงินทองที่คุณซื้อมานั้นคุณก็ไปหาประโยชน์จากค่าปากถุงเงินทอนคอร์รัปชันและตัวอาวุธก็ราคาแพงเหลือเกินเมื่อเทียบกับรถไถตัวอาวุธก็ราคาแพงเหลือเกินเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนมันจะดีขึ้นได้ยังไงดังนั้นการบริหารของรัฐไทยที่มียาวนาน3วันดี4ปีรัฐประหารเนี่ยได้ก่อให้เกิดการเกิดหนี้สินล้นพ้นตัวสะสมมาตลอดเวลาดังนั้นวันนี้หนี้ครัวเรือนก็ดีวันนี้หนี้ประเทศไทยที่เห็นชัดๆเฉพาะ6ปีที่ผ่านมานี่นายประยุทธ์ตั้งงบประมาณขาดดุลทุกปีแล้วก็กู้เงินมาโปะทุกปีเกินกว่า2ล้านล้านแล้วครับเกินกว่าสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์เสนอที่จะใช้งบ 2.2 ล้านล้านจากเงินกู้เพื่อจะมาสร้างระบบการขนส่งคมนาคมสมัยใหม่คือรถไฟความเร็วสูงดังนั้นวันนี้คนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายคือรัฐบาลคุณประยุทธ์ครับนี่คือต้นทางของสิ่งที่เรียกว่าระบบโลกผมได้นำเรื่องนี้คุยกับท่านว่าเหตุการณ์โรคระบาดนี้ในสหรัฐอเมริกาอัยการของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งเรื่องฟ้องศาลที่รัฐมิสซูรีกับรัฐมิสซิสซิปปีฟ้องจีนครับฟ้องข้ามโลกเลยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปบังคับคดียังไงวันนี้โลกของ globalization มันปรากฏความเป็นจริงแล้วมันมีทรัพย์สินข้ามโลกกันครับวันนี้ทรัพย์สินของไทยก็ข้ามโลกการบินไทยก็มาซื้อที่ดินทำสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆประเทศดังนั้นสหประชาชาติจึงได้ออกต้นแบบสิ่งที่เรียกว่าให้โลกเนี่ยครอสกันที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ให้เชื่อมต่อเพราะมันปฏิเสธความเป็นจริงไม่ได้แล้วมาตอบคำถามว่าแล้วทำไมประเทศไทยไม่อนุวัติสิ่งเหล่านั้นนี่คือความล้าหลังของระบบปกครองไทยที่เรามีอำนาจผูกขาดรัฐคนที่มีอำนาจผูกขาดรัฐหรือรัฐเผด็จการในอีกหลายประเทศไม่รับอนุวัติเหมือนกัน
ไม่รับอนุวัตหลักกฎหมายเพราะว่าหลักกฎหมายของที่สหประชาชาติตั้งขึ้นนั้นมันไปกระทบต่ออำนาจของเขาไปกระทบต่อผลประโยชน์การสืบต่ออำนาจของเขาการที่จะสืบต่ออำนาจยาวนานนั้นเมื่อมีคนต่อต้านก็จับฆ่าเข้าขังคุกก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเห็นไหมครับประเทศไทยเป็นรัฐที่มีเจ้าของไม่ใช่ประชาชนเป็นเจ้าของครับแต่มีครอบครัวบางครอบครัวเป็นเจ้าของเมื่อเราเปรียบเทียบระบบรัฐอย่างนี้กับระบบรัฐที่เป็นประชาธิปไตยอย่างอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจะเห็นว่าต่างกันอเมริกามีประชาชนเป็นเจ้าของแล้วก็มีพรรคการเมืองสองพรรคที่เป็นตัวแทนประชาชนสลับไปสลับมาไม่มีรีพับลิกันได้มีอำนาจก็เป็นพรรคเดโมแครตแต่ทั้งหมดนี้มีฐานจากประชาชนก็คือประชาชนเป็นเจ้าของในอังกฤษแม้จะมีกษัตริย์อย่างในสแกนดิเนเวียก็เป็นรัฐของประชาชนที่เห็นชัดเจนว่านี่คือประชาธิปไตยในอังกฤษก็เหมือนกันแต่แน่นอนครับความมีระบบที่มีลักษณะเจ้าของคือประมุขถาวรที่ไม่ต้องเลือกตั้งมันก็ส่งผลด้านใดด้านหนึ่งลงมาเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าความเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือความล้าเก็บรักษาระบบเก่าๆไว้แล้วก็มีความล้าหลังเนี่ยบางทางเศรษฐกิจเนี่ยยกตัวอย่างอย่างอังกฤษเป็นต้นตัวอังกฤษเองนั้นวันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับมหาอำนาจในอดีต100ปีที่ผ่านมาอังกฤษเป็นมหาอำนาจเมื่อ100ปีเราไม่ปฏิเสธบทบาทของระบบกษัตริย์ของอังกฤษเราไม่ได้ปฏิเสธระบบกษัตริย์ของเดนมาร์กแต่มันสะท้อนออกเองว่าระบบที่มีประสิทธิภาพในเวลาหนึ่งนั้นเมื่อมาถึงอีกเวลาหนึ่งประสิทธิภาพมันลดลงต้องปรับเปลี่ยนแม้อังกฤษจะปรับเปลี่ยนแล้วแต่ว่าความเถอะทะของระบบทำให้ประชาชนนี่เน้นแต่เรื่องเฉพาะตัวเฉพาะอังกฤษชาตินิยมของอังกฤษเขาไปเบรกเขาไปก็บอลไลซ์แล้วในยุโรปเป็นสหภาพยุโรปแล้วรวมกันแล้วอังกฤษก็เข้ารวมแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งสุดท้ายกูไม่ไปครับเป็นเบรกซิตครับเห็นไหมฮะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเพราะไอ้ตัวระบบที่เป็นตัวก่อวัฒนธรรมเป็นตัวก่อแนวคิดและเป็นแนวคิดของประชาชนอันนี้เป็นปัญหาสำคัญอังกฤษจึงตกอยู่กับในความชื่นชมของระบบเก่าๆแต่ยากจนลงเรื่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นที่เขากำลังก้าวหน้าขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสเปรียบเทียบกับเยอรมันที่เป็นแกนนำของสหภาพยุโรปแต่อังกฤษบอกฉันขอถอนตัวประเทศไทยก็เมื่อเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เองการมีพระมหากษัตริย์ที่เราเรียกพระเจ้าแผ่นดินนั้นในหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของรัฐถ้าอย่าไปบอกเลยครับว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐประเทศไทยไม่ใช่ครับเราพูดเขาตรงๆดังนี้ดังนั้นตัวตรงนี้เองล่ะครับการที่จะประเทศจะปรับตัวไปสู่กระบวนการสากลระบบการก้าวหน้ามันจริงยากมีคนตั้งคำถามไว้ว่าถ้าจีนยังปกครองด้วยราชวงศ์ชิงเป็นระบบกษัตริย์นี่วันนี้จีนจะมาเป็นมหาอำนาจอย่างนี้ไหมไม่มีทางมันอธิบายได้ด้วยตัวเองวันนี้รัสเซียถ้ายังปกครองด้วยระบบกษัตริย์พระเจ้าซาร์ราชวงศ์โรมานอฟจะพัฒนามาเป็นมหาอำนาจอย่างนี้ไหมไม่มีทางนี่คือโลกมันแข่งขันกันดังนั้นประเทศที่จะเจริญหรือล้าหลังประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจจะเติบโตไหมการผลิตจะก้าวหน้าไหมทั้งหมดมันอยู่ที่ระบบดังนั้นวันนี้ครับเราจึงมาเริ่มต้นว่าเรื่องราวของล้มละลายกรณีของการบินไทยเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่จะเข้าสู่ศาลล้มละลายเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันทั้งความคิดแล้วทั้งความคิด
จากในระบบนี้มันก็มีผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์ตัวนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่กัดกินกระดูกของระบบปกครองไทยที่ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆมันสำเร็จยากเรายังไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่าการบินไทยหลังจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนี้แล้วนี่จะประสบความสำเร็จกลับมาพังงาดได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูผมว่ายากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันพอเริ่มต้นของการแก้ปัญหาการบินไทยก็เกิดความคิดอันแรกเลยคือกลุ่มรัฐบาลนี้ที่มีพื้นฐานอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วเป็นระบบราชการอยู่แล้วก็จะอุ้มการบินไทยอุ้มแล้วอุ้มอีกไม่รู้กี่รอบแล้วก็โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้แล้วก็ฟาดหางไปหาท่านทักษิณทั้งที่ท่านทักษิณทำให้กิจการระบบรัฐดีขึ้นแล้วก็มีหลักฐานตัวเลขว่าการบินไทยดีขึ้นในช่วงปีนั้นปีนี้แต่ว่ามาในช่วงของนายยุทธนี่ดิ่งหัวลงตลอดแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ผมก็เอาข่าวมาให้ท่านดูว่านายประยุทธ์ยังเร่งให้นายสมคิดไปซื้อเครื่องบินของเพื่อจะเข้ามาสู่กระบวนการการบินไทยจำได้ไหมครับดังนั้นแนวคิดหลักอันแรกเลยคือจะอุ้มต่อพอจะอุ้มต่อก็มาดูหนึ่งก็จะให้การบินไทยกู้เงิน50,000กว่าล้านก่อนแล้วกู้ที่ไหนอ่ะกู้กับออมสินก็คือธนาคารที่ให้เด็กมาฝากตังค์นั่นแหละกู้เงินเด็กก็มีคนกระแนะกระแหนว่าอ้าวทอทีรัฐบาลยิ่งรักบอกว่าชาวนาจะช่วยชาวนานั้นต้องเอาเงินขายข้าวมาช่วยจำนำข้าวสิไปกู้เงินมาได้ยังไงอันนี้อันเดียวกันเมื่อคุณจะอย่างกรณีของการบินไทยนี่มันยิ่งชัดเลยครับมันคนส่วนน้อยอ่ะมันไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดนะแล้วกรณีคุณประยุทธ์เวลาเลือกตั้งนี่คุณไม่ได้บอกนี่ว่าจะอุ้มรัฐวิสาหกิจทุกแห่งไม่ใช่แต่คุณยิ่งรักนะเขาประกาศนโยบายว่าจะช่วยชาวนาอย่างไงนั่นเป็นนโยบายที่ประชาชนเขามอบฉันทานุมัติให้แล้วเขาก็มาทำตามนโยบายไม่ทำก็ผิดคุณก็ไปเอาโทษเขาดังนั้นมันจึงเริ่มต้นตรงนี้ว่านี่คือแก่นของระบบรัฐที่ล้าสมัยรัฐที่เอาพรรคเอาพวกรัฐที่ไม่ได้เอากติกาที่ผมบอกว่าไม่รู้จะเป็นระบบอะไรเนี่ยแหละครับแต่แน่ๆคือเป็นเผด็จการแต่ว่าไปแขวนป้ายประชาธิปไตยไว้ก็ต้องสู้กันอย่างนี้ดังนั้นกระบวนการตรงนี้จึงมีตัวแทนผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กับอุตมะหรือกลุ่ม4กุมารนี้เป็นคนเดินแนวทางนี้ว่าจะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แต่ปรากฏพอทำไปทำไปประชาชนก็ต่อต้านแล้วตีแผ่มากขึ้นเอากลายเป็นว่าการบินไทยมีหนี้2,000,000กว่าล้านกู้มา50,000 ล้านแล้วก็ไปไม่รอดคงจะต้องกู้อีกเพราะจากการออกพันธบัตรของการบินไทยที่เราเรียกว่าหุ้นกู้นี้ก็อีก70,000กว่าล้านอ้าวแล้วตกลงมันเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะไปหมดวันนี้ออกมาเฉพาะหนี้ต่างประเทศที่ไปเช่าเครื่องบินเขานี่เกือบ200,000 ล้านครับดังนั้นแนวคิดตรงนี้จึงเกิดอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือกลุ่มของกระทรวงคมนาคมก็คือคุณอนุทินสายคุณเนวินนี่เป็นตัวแทนความคิดตรงนี้ก็นำเสนอว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นควรจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูนี่ฟื้นฟูการแก้ปัญหาหนี้สินปรากฏว่า2กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในนโยบายของการบินไทยก็ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทั่วไปที่แย่งกันขนาดว่าประเทศไทยตอนนี้เหลือแต่ซากจะต้องกู้เงิน 1.9 ล้านล้านมาก็แย่งกันเป็นรัฐมนตรีแบบเดียวกันครับดังนั้นระบบของการบินไทยก็คือระบบราชการนั่นเองการตั้งผู้อำนวยการประธานกรรมการก็มาจากผู้บัญชาการทหารอากาศรองผู้บัญชาการทหารอากาศนายทหารอากาศ
ที่เป็นคนใกล้ชิดราชสำนักที่ผมบอกกับท่านไปแล้วไม่ต้องมาพูดซ้ำดังนั้นจึงเกิดการบินไทยจึงเกิดแนวคิดสองกลุ่มที่แตกแยกกันในสองฝักสองฝ่ายในพรรครัฐบาลเองจึงเกิดข่าวบอกว่าคณะรัฐมนตรีข้างมากสุดท้ายคณะรัฐมนตรีข้างมากเห็นด้วยกับให้การไม่อุ้มการบินไทยเหลือเพียง2เสียงคือสมคิดอุตมะหนุนอุ้มต่อตรงนี้ฝ่ายคุณสมคิดก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าอุ้มนะเขาก็ต่อสู้ในเหตุผลเท่าที่เราดูแล้ววันนี้แนวคิดของกลุ่มคุณสมคิดเขาก็มีเหตุผลว่าไอ้ที่ไปเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเนี่ยไปไม่รอดหรอกไอ้ที่มันเป็นภาพสวยๆเท่านั้นเองว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วฟื้นฟูแล้วก็จะทำธุรกิจได้แต่พอไปดูข้างหน้าโอ้โหอุปสรรคไม่รู้กี่ขั้นตอนเลยครับหลุมขวากเต็มไปหมดแล้วที่สำคัญยังจะต้องไปฟ้องร้องในต่างประเทศขอล้มละลายในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นในแนวคิดตรงนี้ครับมันถึงบอกมาตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดความแตกแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มของคุณอุตมะเท่าที่เราติดต่อและสายข่าวรายงานเขาก็มองว่าไอ้ที่ไปประกาศเป็นล้มละลายและเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูในสารล้มละลายไทยนั้นเนี่ยยิ่งเป็นอันตรายหนักขึ้นแล้วจะยิ่งไปไม่รอดถามว่าเอ๊ะทำไมว่าอย่างนั้นล่ะในเมื่อทุกคนบอกเออดีแล้วไม่ต้องอุ้มเพราะสุดท้ายก็ต้องอุ้มเหมือนกันครับต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งไปช่วยเพื่อจะให้เดินเครื่องได้เพียงแต่เป็นความฝันในอนาคตว่าเมื่อเอาเงินทุ่มไปอีก 50,000 ล้านอีกแสนล้านแล้วเครื่องจะเดินแต่ว่าทฤษฎีเดิมที่ของนายอุตมะอยู่นี้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าส่งไป 50,000 ล้านก็เครื่องไม่เดินต้องใส่ไปอีกดังนั้นวันนี้อุ้มเหมือนกันครับอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้อุ้มที่นายประยุทธ์ออกมาว่าโอ้วันนี้ผมสบายใจแล้วระหว่างแนวคิดหนึ่งให้อุ้มกับอีกแนวคิดหนึ่งไม่ให้อุ้มวันนี้ก็กลายเป็นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูถ้าคิดกันจริงๆแล้ววิธีที่นายประยุทธ์แถลงเนี่ยคือความไร้ประสิทธิภาพของนักบริหารคือกูคิดไม่ออกไอ้คิดไม่ออกทำไงวะเอาเหรียญมาโยนออกกลางกลางง่ายดีวะเนาะอุ้มเลยก็ไม่ไหวเพราะคนต่อต้านไม่อุ้มเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวคนจะตกงานเลยออกแทงกลางครับตกลงแทงไฮโลเอาสูงหรือต่ำแทงคาบสูงต่ำเลยไม่ได้คะแนนเลยไม่ได้ตังค์เลยวันนี้กลุ่มคุณสมคิดเนี่ยมองว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มลายแล้วจะเป็นวิกฤตเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจึงเกิดข่าวที่ไม่เข้าร่วมประชุมครับไม่เข้าร่วมประชุมคนรคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะใครแม็กที่จะต้องลงแล้วว่าตกลงจะเอาแนวไหนนายอุตมะหนีเลยครับในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่เป็นข่าวไปแล้วนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่15พฤษภาคมนายอุตมะออกลงเคลียร์ปัดที่ไม่เข้าประชุมเพราะติดธุระครับเห็นไหมฮะแล้วปรากฏว่าถึงเวลาประชุมวันจันทร์วันอังคารที่เข้ามาเนี่ยนายสมคิดซึ่งเป็นต้นทางกูหนีอีกครับโดยอ้างว่าไม่สบายแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นว่าไม่เกี่ยวกับนี่นะเป็นเรื่องของCPTPP คนละเรื่องเลยครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่19ข่าวเข้าครม.นายสมคิดหลบอีกเหมือนกันครับถามว่าทำไมหลบเพราะรู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแกก็มองว่าอิบหายแล้วครับเรือหายแล้วแล้วไปสู่กระบวนการลื้อฟื้นทำธุรกิจต่อไป
กลุ่มนายสมคิดมองว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วที่ไม่เข้าร่วมก็เพื่อให้มันปัญหาทางใจคือฉันไม่เกี่ยวเพราะวิธีนี้นายสมคิดภายในวงในเนี่ยยืนยันว่าวิธีการไปขอล้มละลายนั้นสุดท้ายเจ๊งและก็ต้องจ่ายสตังค์เหมือนกันดังนั้นกลุ่มนายสมคิดมองว่าถ้าจ่ายสตังค์แล้วทำธุรกิจได้เลยนี่ไม่ต้องไปครับทำอย่างนี้เลยไม่ต้องไปศาลตรงนี้เองครับคือความสิ้นคิดของนายของผู้นำที่ชื่อนายประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วความไม่เป็นภาษีภาษากับระบบธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนายประยุทธ์ได้แสดงออกชัดว่ากูเลยแทงออกกลางก็แล้วกันดังนั้นวันนี้กลับไม่ได้แล้วครับแม้เรื่องยังไม่ไปศาลก็กลับไม่ได้แล้วพอแค่มีข่าวว่าจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเท่านั้นเองปรากฏว่าวันนี้แอร์บัสส่งหนังสือเดี๋ยวนะผมดูแอร์บัสส่งหนังสือขอชำระหนี้แล้วครับยังไม่ทันจะเข้าศาลเลยครับมีการส่งหนังสือขอชำระหนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนพอดีมันเป็นข่าวท้ายๆที่ผมเตรียมไว้แต่ว่ามาให้เห็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูกันแล้วกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไล่ตามนี้ไปปรากฏวันนี้ Airbus ยื่นหนังสือโนติสขอชำระรับชำระหนี้แล้วเห็นไหมฮะนี่ยังไม่ได้เข้าศาลเลยนะแค่มีข่าวว่าจะเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายเท่านั้นเท่ากับล้มละลายแล้วครับความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วดังนั้นต้องหยุดบินทันทีครับนี่คือผลของที่นายประยุทธ์ชื่นชมบอกผมสบายใจแล้ววันนี้แต่คนอีกฝากหนึ่งที่เขาไม่ได้แสดงความเห็นเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระหน่ำจากสังคมว่าจะไปอุ้มการบินไทยแล้วจะเรือหายวันนี้เขาพูดไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วขณะนี้จบแล้วครับการบินไทยบินไม่ได้แล้วครับแล้วจะบินได้อีกเมื่อไหร่ต้องเข้าสู่กระบวนการก่อนครับเข้ากระบวนการฟื้นฟูกระบวนการฟื้นฟูก็มีขั้นตอนโอ้โหยาวเหยียดแล้ววันนี้หนักเข้าไปอีกไปถึงศาลอเมริกาอีกตรงนี้เองนะครับที่ส่งผลอันแรกเลยการแก้ปัญหาการบินไทยเนี่ยเกิดความแตกแยกในรัฐบาลเป็นสองทางรูปธรรมของวิธีการแก้ปัญหาการบินไทยเป็นสัญลักษณ์สัญญาณอันหนึ่งที่บอกว่านี่คือการแตกแยกแล้วถึงได้เกิดข่าวสมคิดป่วยงดร่วมประชุมเอ้าเห็นไหมครับถึงได้เกิดข่าวอุตมะไม่เข้าประชุมคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ต้นแล้วก็เปิดข่าวจะเกิดการตั้งพรรคใหม่ข่าวเรื่องที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคมันเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในการแก้ปัญหาการบินไทยด้วยเห็นไหมครับในเวลาเดียวกัน17 18 19ก็เลยเกิดข่าวลงหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่19ว่าสภัดกลุ่ม4กุมารจอจะตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคสร้างไทยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นความขัดแย้งภายในของโครงสร้างระบบการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพที่ผมเรียกว่าเป็นสภาแบบเวสต์มินสเตอร์ซึ่งระบบเผด็จการไทยเขาต้องการให้รักษาระบบอย่างนี้ไว้เพราะว่าพรรคการเมืองจะได้ไม่เข้มแข็งแล้วเขาก็ออกกฎหมายหักแข้งหักขาพรรคการเมืองทุกอย่างในพระราชบัญญัติพรรคการเมืองดังนั้นวันนี้มันก็ส่งผลนะครับกูก็ต้องแย่งชิงกันเพื่ออนาคตวันนี้ทุกคนก็มองเห็นตรงกันแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์อาจจะเป็นไปไม่ได้ต่อ
ผมพูดกับท่านมาเป็นเดือนแล้วนะครับว่าภายในพรรคพลังประชารัฐเขาเตรียมตั้งพรรคย่อยๆกันแล้วครับคุณธรรมนัสก็เตรียมตั้งพรรคแล้วจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนเหนือไปตั้งพรรคเสมอภาคเตรียมรอไว้แล้วครับเพียงแต่เขาไม่เปิดดังนั้นการที่จะตั้งพรรคสร้างไทยของกลุ่มสี่กุมารก็เป็นเรื่องธรรมดาข่าวหลายลงหลายฉบับครับข่าวคมชัดลึกลงไปแล้วเมื่อกี้สภัดกลุ่มสี่กุมารตั้งพรรคสร้างไทยอันนี้ไทยโพสต์ครับก็ลงสภัดกลุ่มสี่กุมารจ่อตั้งพรรคใหม่สร้างไทยหลังอยู่พปชรยากข่าวตรงนี้ผมยังยืนยันให้ท่านทราบนะครับอย่าพึ่งเรายังไม่ได้ไหลไปตามกระบวนการของข่าวนายอุตมะนี่แนวหน้าวันพอหลังจาก19ลงข่าว19ก็ลงก็มีมติเรื่องการบินไทยก็มีข่าวเรื่องตั้งพรรคพอถึงวันที่21นายอุตมะก็ปัดนี่ข่าวแนวหน้าก็ปัดว่าไม่ได้มีความแตกแยกกันไม่ได้ตั้งพรรคปฏิเสธอุตมะปัดพลวันข่าวตั้งพรรคใหม่ลั่นยังหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกทำงานเต็มที่นี่วัน20พฤษภานักข่าวก็เจาะข่าวต่อไปหาสุริยะสุริยะนี่รู้ตัวจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าอากูบอกหลานแกน่ะพูดในสภากับพวกส.ส.แล้วก็ข่าวก็เล็ดลอดมาถึงผมอเจกบอกเขาออกแน่หัวหน้าพรรคนี่วันนี้ค่อนข้างจะยืนยันข่าวได้ว่านายอุตมะนายสมคิดพ้นตำแหน่งแน่ครับแม้ว่าจะเอาข่าวตั้งพรรคนี้มาจริงๆแล้วเอามาต่อรองว่าเป็นข่าวต่อรองว่าถ้ามีการแต่งตั้งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะออกให้ประยุทธ์กลัวสิครับแยกตัวมาเลยประยุทธ์ก็ตายวันนั้นนี่คือรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพของประยุทธ์รัฐบาล500ครับเสียงปิ่มน้ำที่กกต.ใครเย่งช่วยแล้วนี่คือระบบที่ไร้ประสิทธิภาพของไทยทางการเมืองมันกำลังส่งผลแล้วครับพอเกิดโรคระบาดปั๊บหนักเลยคราวนี้วันนี้ไม่เอาออกก็ไม่ได้เพราะนายกลุ่มนายสมคิดนี้กลุ่มทหารก็ไม่พอใจว่าไม่มีฝีมือจริงแล้วเสวยอำนาจโดยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยและยังเก็บทุนอีกเก็บทุนเตรียมตั้งพรรคซึ่งผมก็เอาข้อมูลการทุจริตในกระทรวงพลังงานมาให้ท่านดูแล้วแล้วก็มีข่าวตามมาหลังจากที่ผมบอกดังนั้นคุณสุริยะก็เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรูดซิปปากไม่พูดไม่มีครับไม่มีจะขอทำงานเพื่อประชาชนไอ้นี่แหละรูปแบบแต่มาดูลูกกวานการพลูสิครับคนสนิทของนายสนธิรัตน์ซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงพลังงานโฆษกประจำตัวของนายสนธิรัตน์คนนี้ก็เป็นอดีตเป็นโฆษกพรรคชาติไทยนายวัชระกันนิกาวันนี้ออกมาฉะกลับเลยครับนี่โพสต์ทูเดย์บอกพอปชรป่วนไม่จบวัชระเหยียดกลุ่มกุข่าวตั้งพรรคสร้างไทยอ้าวออกมาปฏิเสธคุณอุตมะออกมาปฏิเสธแบบผู้ใหญ่แต่ก็ส่งซิกเอ้ยมึงไปล่อมันทีวะประชุมกันในห้องเสร็จนายวัชระกนิกาก็ออกมาฉะฝั่งตรงข้ามเลยครับเหยียดกลุ่มนั้นเลยเวลาฉะปั๊บเนี่ยหัวข่าวก็ลงไม่เหมือนกันเมื่อกี้นี้โพสต์ทูเดย์ลงแต่พอประชาชาติธุรกิจโต้ข่าวลือพรรคใหม่เด็กสุนทรรัตน์พูดเจ็บฟัดกันเองหวังบรรลัยกันไปข้างหนึ่งพร้อมจะบรรลัยกันข้างนึงนะเห็นไหมแรงขึ้นเลยนี่ก็คือปากของนายสนธิรัตน์และนายอุตมะนั่นเองสะใจกูพูดไม่ได้มึงไปพูดแทนกูทีเสร็จแล้วแนวหน้าเขายังลงอีกบอกว่านายวัชรกัลยาบอกต่ำช้าหน้าอับอายวัชรสัตว์ฝ่ายตรงข้ามนายวัชรบอกต่ำช้าหน้าอับอายวัชรสัตว์เดือดข่าวปล่อยสนธิรัตน์ซื้อสอสอนั่งเลขาพปชรซัดกลับไปอีก
เห็นไหมครับถ้าข่าวมันไม่มีมูลนี่มันเขาบอกถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันวันนี้มันเห็นควันคลุ้งแล้วแต่บอกไม่มีอะไรมาดามเดียครับปกติสงวนคำพูดมากคุณเธอนี่เป็นเมียของนายฉายบุญนาคเจ้าของสื่อเนชั่วเนี่ยนะมาดามเดียวันนี้บอกไม่ใช่เวลาพูดมาดามเดียปัดคุยการเมืองตั้งพรรคใหม่ยันมุ่งแก้ปัญหาประชาชนอามะแต่ที่หนักเลยนี่ยืนยันเลยว่ามีแน่นายศิระเจนจาระเจนจาคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าหากอุตมะสนธิรัฐจะออกไปตั้งพรรคใหม่คนนี้เขาอยู่ฝ่ายโหนสามปอโทรราชเต็มๆแต่ว่ารู้สึกว่าจะใกล้ชิดกับประวิตรมากหน่อยนะครับคุณศิระออกมาต่อเลยดังนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลมของสิ่งที่เรียกว่าการกำหนดทิศทางของการบินไทยผมถึงบอกว่าเรื่องของการบินไทยนั้นเราอย่าไปพิจารณาเรื่องการบินไทยโดดๆมันมีความสัมพันธ์กับระบบอำนาจรัฐราชการระบบอำนาจรัฐขุนนางนี้และบริหารระบบบริหารของรัฐขุนนางนี้ก็เป็นแบบเดียวกับการบินไทยนั่นแหละมีคนบอกว่าประเทศไทยนี้น้ำมันเยอะดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจะน้ำจะท่วมปากหมดเรื่องของการบินไทยเมื่อเข้าสู่สารล้มละลายแล้วจะเกิดภาวะน้ำท่วมปากพูดไม่ออกกันอีกหลายๆเรื่องที่ผมจะแจกแจงให้ท่านเห็นการที่นายประยุทธ์ออกมาบอกว่าลำพึงลำพันโหหัวข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันยกใหญ่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาบอกผมตัดสินใจยากที่สุดพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้แถลงข่าวเปิดใจว่าวันนี้ขอแจ้งให้ทราบเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการบินไทยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดูต่อไปนะครับไอ้นี่มาอวดน้ำอวดศักดาอวดน้ำตาเฉยๆจริงๆแล้วความการพังทลายของการบินไทยการล้มละลายของการบินไทยก็คือการด้อยประสิทธิภาพในการบริหารก็คือเป็นระบบราชการในภาคธุรกิจแล้ววันนี้ถ้าคุณจะแก้ระบบการบินไทยให้มีประสิทธิภาพทุกคนพูดตรงกันหมดว่าต้องให้พ้นจากราชการต้องให้พ้นจากระบบราชการถามว่าพ้นยังไงก็กระทรวงการคลังก็คือประชาชนยังถือหุ้นข้างมากอยู่แม้จะลดส่วนลงแล้วแบ่งให้ไปเป็นของวายุพักวายุพักก็คือบริษัทเอกชนที่กระทรวงการคลังหนุนหลังอยู่ก็คือประชาชนอีกเหมือนกันแล้วคอยดูก็แล้วกันครับจะมีเงินอีกก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งให้กับการบินไทยเหมือนกันเป็นการอุ้มเหมือนกันแต่เป็นการอุ้มโดยใช้ชื่อศาลเป็นผู้อุ้มแล้วกระบวนการในศาลก็จะกลายเป็นน้ำท่วมปากพูดไม่ได้เจ้าหนี้ทั้งหลายในประเทศที่ให้เงินกู้แก่การบินไทยในรูปของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ซื้อไปนั้นเนี่ยถึงเวลาชำระแล้วเอาเงินคืนไม่ได้แล้วสหกรณ์80กว่าสหกรณ์มีมูลค่าเงินที่ให้กู้รวมกันประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทศูนย์ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาแช่งชักหักกระดูกแต่กำลังจะบอกผู้ฟังว่าใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั่นคือสหกรณ์อีกหลายสหกรณ์จะเจ๊งครับเงินที่ท่านไปลงเงินไว้ในสหกรณ์นี่เขาบอกไม่เป็นไรเรายังมีความมั่นคงมึงพูดมาดีแล้วรีบไปถอนเงินซะเพราะว่าสหกรณ์จะล้มตามการบินไทยไปด้วยวันนี้การบินไทยยังไม่รู้ลูกผีลูกคนนะครับยังไม่รู้อนาคตครับแต่ว่าอนาคตวันนี้คือต้องหยุดแล้วครับเป็นผู้เข้ากระบวนการล้มละลายแล้ว
พียงแต่กฎหมายล่มละลายเปิดทางไว้ก่อนที่เรียกว่าขั้นตอนการฟื้นฟูแต่ว่าทำกิจการไม่ได้แล้วใครที่ไปซื้อหุ้นเก็งหุ้นขอโทษนะเอาท่านอยากเก็งเชิญไปเก็งเลยแต่ที่แน่ๆใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ไปเอาคืนมาซะก่อนที่ท่านจะไม่ได้คืนถามว่าวันนี้ทำไมกระบวนการนี้ถึงจะเจ๊งเพราะจะเกิดน้ำท่วมปากพอเข้าศาลเข้าไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยครับกระบวนการล้มละลายก่อนที่จะถึงขั้นล้มละลายเขาเรียกว่าขั้นฟื้นฟูเมืองนอกเขาเรียกบับ11 chapter 11ประเทศไทยมันอยู่อีกมาตราหนึ่งแต่กระบวนการเหมือนกันกฎหมายล้มละลายที่ผมเรียนมานะครับที่จุฬานี่หลักการพื้นฐานเลยก็คือบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินแล้วไม่มีเงินชำระเขาก็ฟ้องล้มละลายแล้วการล้มละลายนี้อย่างที่ผมเรียนบอกไปแล้วว่าเลขาศาลนะครับเขาได้แจ้งมาว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นในภาวะการในระบบที่นายประยุทธ์ปกครองดูแลอยู่นั้นปรากฏว่าล้มละลายไปแล้วปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่าคดีครับหมื่นกว่าคดีที่มีการเกิดการล้มละลายนี้นะครับที่ผมให้ท่านดูไปแล้วนะครับว่านี่คือเลขาศาลที่บอกไปแล้วว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วยืนยันว่ามีกระบวนการล้มละลายนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วไม่ค่อยรอดฮะพอเข้าสู่ศาลล้มละลายแล้วไอ้ที่ว่าฟื้นฟูสุดท้ายก็ไม่ค่อยรอดเพราะว่าปัญหาคือหนี้สินมันมากกว่าทรัพย์สินที่เราเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ว่าการบินไทยยังมีความหวังเพราะว่ารัฐบาลยังอยู่ข้างหลังดังนั้นสิ่งที่คุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงบอกว่าใน5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2556ถึง2560นั้นมีการคนยื่นขอล้มละลายแล้วก็ล้มเหลวด้วยการเจรจาแล้วก็ไม่ได้เนี่ยอยู่ประมาณคดีล้มละลายอยู่ประมาณ 1.2 หมื่นถึง 1.3 หมื่นคดีต่อปีนะไม่ใช่5ปีรวมกันนะต่อปีก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันก็พังภาพอยู่แล้วกระบวนการของศาลวันนี้ที่เอานายประยุทธ์เอาเครดิตศาลมาแขวนป้ายก็เพื่อจะปิดปากทุกคนมึงหยุดนะแล้วนายประยุทธ์ก็จะใช้อำนาจไปบีบสหกรณ์รัฐวิสาหกิจทั้งหลายส่วนใหญ่สหกรณ์ใหญ่ๆเป็นสหกรณ์รัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลอยู่แล้วยิ่งรัฐบาลทหารครอบอยู่อย่างนี้ด้วยก็จะทำให้สหกรณ์เหล่านั้นไม่ได้รับชำระหนี้หยุดทวงหนี้การบินไทยอ้าวเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะพอหยุดทวงหนี้การบินไทยก็ให้เอาหนี้นั้นเนี่ยแปลเป็นทุนครับแปลเป็นหุ้นแปลเป็นหุ้นส่วนของซากใกล้ตายนี้แล้วมันมีอนาคตไหมล่ะครับการบินไทยจะบินได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วฉันจะต้องเอาหุ้นเนี่ยไปแปลผมถามหน่อยเถอะครับแล้วต่างประเทศเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ต่างประเทศโบอิ้งแอร์บัสโบอิ้งของอเมริกาแอร์บัสของสหภาพยุโรปที่การบินไทยไปเช่าซื้อเครื่องบินเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยเขาจะยอมให้คุณประยุทธ์ไปบีบคอเขาไหมวันนี้โบอิ้งเองก็จะล้มละลายเหมือนกันครับ
จากภาวะโรคระบาดนี้โบอิ้งเป็นของบริษัทอเมริกาก็ขอให้ทางอเมริกาช่วยเหมือนกันครับรัฐบาลอเมริกาช่วยเหมือนกันยังไม่รู้จะได้ช่วยหรือเปล่าแต่เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีบริษัท2บริษัทใหญ่ที่ทำเครื่องบินขายและให้เช่าคือบริษัทโบอิ้งกับ Airbus ผูกขาดการผลิตเครื่องบินในโลกนี้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นเจ้าหนี้รายใหญ่ของการบินไทยคือบริษัทเครื่องบินนะแล้วเขาจะยอมให้คุณบีบคอเขาไหมอ้าวเมื่อยื่นศาลล้มละลายแล้วนี่คือเหตุผลขั้นที่หนึ่งเลยครับที่ไม่มีพูดไม่มีการพูดกันพูดแต่หลักกฎหมายนั่นก็คือเจ้าหนี้จะต้องมายื่นเรื่องขอรับชำระหนี้ในประเทศไทยก่อนแล้วก็ทำการเจรจากันแล้วเขาจะมาไหมล่ะครับมาอยู่ที่ศาลไทยเนี่ยศาลไทยมีเครดิตมากนักเหรอครับผมถึงบอกว่าประการแรกเลยเนี่ยเราพูดถึงปัญหาการเมืองของเราแยกไม่ออกนะครับที่จะบอกเอ้ยการบินไทยไม่เกี่ยวการเมืองไม่ใช่วันนี้มีข่าวเรื่องการบินไทยยังไม่ทันจะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเลยครับก็เข้าสู่กระบวนการทึ้งแล้วครับ 1. เริ่มต้นจากความแตกแยกในพรรคการเมืองแสดงออกชัดเจน 2. มาดูข่าวนี้สิครับคุณไพศาลพืชมงคลเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรออกมาบอกว่ากำลังเกิดไพศาลนี่ข่าว The Bangkok Insight ครับไพศาลบอกใบ้ตระกูลที่มีสิทธิ์ชุบมือเปิบการบินไทยในราคาเหมือนได้เปล่ามีอยู่2ตระกูลครับ2ตระกูลเจนี่ภาษาอังกฤษตรงกับภาษาไทยก็จอจานนะครับจอคุณไพศาลอ่ะผมให้ดูอีกหัวหนึ่งอันนี้เป็นแนวหน้าไพศาลสะกิดทีมลุงตู่ดูเบื้องลุกเอ้ยเบื้องลึกฟื้นฟูบินไทยให้ดีเขาซุบซิบแบบนี้กันแล้วเตรียมทึ่งซ่ากันแล้วครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจพนักงานการบินไทยนะครับวันนี้ก็เตรียมจะปลดพนักงานการบินไทยสภาพแรงงานก็เตรียมจะลุกขึ้นมาเรียกร้องแต่พอเจอกระแสอย่างนี้ก็ถอยก็ทำบาปไว้เองฮะที่ร่วมกับโจรการเมืองปล้นอำนาจประชาชนก็คือร่วมมือกับโจรที่ทำรัฐประหารดังนั้นภาพลักษณ์ของสภาพแรงงานการบินไทยก็เสียหายมากวันนี้น่าเห็นใจแกนะครับเพราะวันนี้มีเหลือบฝูงใหม่ที่จะเข้ามากินการบินไทยแล้วยังไม่ทันเริ่มต้นเลยครับยังไม่ทันได้เข้าศาลเลยยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการศาลเลยครับเตรียมทึ่งกันแล้วครับแล้วก็มีใครพูดบอกการบินไทยจะเหมือนกับแจแปนแอร์ไลน์ที่ล้มละลายแล้วสามารถฟื้นได้เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านว่าแจแปนแอร์ไลน์นั้นเนี่ยมันต่างกับการบินไทยต่างกันโดยกลไกใหญ่ๆเลยครับคืออำนาจนอกระบบเขาไม่มีแต่ประเทศไทยมันมีญี่ปุ่นเขาไม่มีน้ำท่วมปากครับแต่ประเทศไทยน้ำเยอะมันจะท่วมปากพูดไม่ได้อีกเยอะดังนั้นวันนี้คุณไพศาลพืชมงคลได้ออกมาเปิดบอกใบ้ว่าไพศาลบอกใบ้ตระกูลเจอาจชุบมือเปิดการบินไทยในราคาเหมือนได้เปล่าเตือนทีมบิ๊กตู่เบื้องลึกให้ดีระวังขายหน้าชาวบ้านนี่ครับนี่รายละเอียดของข่าวผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับรายละเอียดข่าวนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตสมาชิกสภาวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่ายังจำได้ไหม
ที่เคยบอกไว้ว่าวันเวลาที่การบินไทยจะได้เจ้าของใหม่ใกล้มาถึงเต็มทีแล้วถ้าการขอฟื้นฟูกิจการมีผู้ทำแผนตามที่เป็นข่าวซุบซิบกันในขณะนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าตระกูลเจจะได้การบินไทยไปในราคาเหมือนได้เปล่าและมีของแถมด้วยจะมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยพฤตินัยแต่เป็นเอกชนโดยนิตินัยความหมายคือยังไงก็เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ดีครับยังมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่แม้จะไม่ถึงครึ่งแต่ก็เกินครึ่งแต่ผ่านชื่อคนอื่นอันนี้ผมอธิบายให้ท่านทราบขยายความเป็นจริงที่คุณไพศาลบอกคุณไพศาลบอกจะมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยพฤตินัยแต่เป็นเอกชนโดยนิตินัยที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริตเอื้อมไปไม่ถึงสนุกมากคุณไพศาลเป็นนักกฎหมายเหมือนผมเรามองออกทันทีครับว่าวันนี้สิ่งที่นายสมคิดพูดแล้วไม่ดังออกมาข้างนอกนั่นก็คือหนักกว่าเดิมกินกันโดยสอบสวนไม่ได้ครับใช้ปปช.มาสอบสวนไม่ได้แล้วคราวนี้ไอ้เดิมก็กินกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ตายแล้วนี่เป็นซากแล้วซากก็เข้าไปปลุกเสกให้ฟื้นชีวิตพอฟื้นชีวิตราคาจะเหลือเท่าไหร่ก็เขมือบร่างเลยมีทองมีหยองอยู่ที่มือมีสายสร้อยคออยู่ก็รั่วไปก่อนเขาบอกว่าได้เหมือนถูกราคาเหมือนได้เปล่าทีมลุงตู่ต้องช่วยดูเบื้องลึกเบื้องลับให้ดีมิฉะนั้นลุงจะกลายเป็นคนแบกคล้องไปให้เขาตีขายหน้าชาวบ้านเปล่าๆต้องกล้าหาญให้ลุงนั่นแหละคัดเลือกผู้บริหารแผนที่เก่งกล้าสามารถวางใจได้สัก3คนคนก็เหลือเฟือแล้วการบริหารแผนไม่ใช่การบริหารสมาคมนะครับข่าวว่าการขอฟื้นฟูการบินไทยต้องขอทั้งศาลไทยและในต่างประเทศคิดกันบ้างหรือยังว่าถ้าศาลไทยกับศาลต่างประเทศวินิจฉัยต่างกันหรือไปคนละทางจะทำอย่างไรที่สำคัญใครขายชาติไปทำข้อตกลงให้กับอำนาจศาลต่างประเทศอีกทั้งที่เราเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนี่แม่เป็นประเด็นทันทีครับว่าตกลงการบินไทยนี้จะไปรอดหรือครับเจอเข้า2ศาลเนี่ยอันนี้น่าคิดนะครับแล้วไม่ไปก็ไม่ได้ครับถ้าเราบอกว่าศาลไทยมีบารมีมากก็เรียกให้บริษัทโบอิ้งจากอเมริกามาขอชำระหนี้ที่ประเทศไทยสิเรียกให้แอร์บัสจากสหภาพยุโรปมาขอชำระหนี้ที่นี่สิมีหนี้สินเท่าไหร่ก็มาขอเขาก็ไม่มาครับถามว่าทำไมไม่มาที่เมืองไทยน้ำมันเยอะครับเดี๋ยวน้ำท่วมปากหมด 2J ที่นายไพศาลพูดถึงไม่ยอมบอกว่าเป็นใครแต่สายข่าวเช็คข้อมูล2ตระกูลเจใครบ้างวะที่จะมีตระกูลเจแล้วมีเงินพอที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์การบินไทยที่ในสภาพซากศพนี้แล้วจะปลุกให้ฟื้นเนี่ยเขาก็บอกมีเจแรกก็คือจอเจรวาระเจรวารานนท์เจรวานนท์ CP ครับอีกเจนึงอ่ะเขาบอกจิราธิวัฒน์ครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าขอประทานโทษนะครับถ้าผิดแต่ว่าในบรรดาเศรษฐีระดับติดอันดับโลกที่จะมีทรัพย์สินพรมาเล่นเนี่ย2เจที่นายไพศาลพูดนี่มันหาเจอื่นไม่เจอครับถ้ามีก็ช่วยบอกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไปว่าสิ่งที่นายไพศาลบอกนี้มันส่งสัญญาณมาแล้วครับมาดูกระบวนการท่านมาดูนะครับวันนี้หนี้สินเนี่ยนอกจากเราดูแลดูตามข่าวหนี้สินแล้ววันนี้
ช่อง9บอกว่าหนี้สินการบินไทยโผล่มาอีก 1.7 แสนล้านครับโผล่มาอีก 1.7 แสนล้านเกือบ 2 แสนล้านครับจากเดิมที่บอกมีแล้วอยู่แสนเกือบ 2 แสนล้านเดิมมันโผล่มาอีก 1.7 แสนล้านแล้วถามว่าจะฟื้นได้ยังไงใน 1.7 แสนล้านนี่เป็นหนี้จากต่างประเทศครับค่าเช่าเครื่องบินอีก 1,8818 ล้านค่าเช่าเครื่องบินอันแรกคือ operating lease กับค่าเช่าเครื่องบิน financial lease อีก 51,110 ล้านเงินกู้อีกต่างหากอีกนะครับค่าเช่าเครื่องบินแล้วยังมีเงินกู้อีกเงินกู้สกุลยูโรผ่านกระทรวงการคลังของไทยนี่แหละครับอีก 11,977 ล้านเงินกู้ธนาคารในประเทศอีก 18,170 ล้านเงินกู้ Exim Bank อีก437ล้านหุ้นกู้อีก 74,108 ล้านหุ้นกู้ที่ออกขายชาวบ้านนี่เริ่มต้นปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมบอกท่านนิดหนึ่งนะครับในเรื่องข้อกฎหมายเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการของศาลล้มละลายแล้วจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้กำหนดแผนกับผู้บริหารแผนเริ่มต้นเลยนั้นเจ้าหนี้เอาเรื่องกฎหมายนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นเค้าโครงแล้วเพื่อให้ใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นจะได้ไปรีบถอนเงินซะไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณก็ไม่ได้สตังค์คืนเพราะเขาไม่จ่ายสตังค์ให้อยู่แล้วลูกหนี้ที่ชื่อการบินไทยนั้นไม่จ่ายสตังค์ให้สหกรณ์อยู่แล้วเพราะไม่มีจ่ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้ฝรั่งเห็นถ้าจะยากดังนั้นเริ่มต้นลูกหนี้คือการบินไทยเจ้าหนี้คือบริษัทต่างๆสหกรณ์ต่างๆที่ให้กู้ที่ซื้ ให้เงินกู้ในรูปของพันธบัตรเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ให้เช่าเครื่องบินทั้งหลายทั้งเจ้านี้ลูกหนี้กับเจ้านี้จะต้องมานั่งเจรจากันก่อนโดยจะต้องทำบัญชีหนี้สินตามหลักกฎหมายล้มละลายคนที่ทำบัญชีหนี้สินจะทำโดยเจ้าหนี้ก็ได้หรือจะทำโดยลูกหนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ลูกหนี้ทำเพราะอะไรเพราะลูกหนี้มันรู้ครับรู้ว่ามีหนี้ที่ไหนที่ไหนเจ้าหนี้นี่สหกรณ์ก็รู้แต่ว่ากูเป็นหนี้กูเป็นเจ้าหนี้แต่ว่าสหกรณ์อื่นถ้าไม่มาเปิดว่า84สหกรณ์สหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลสหกรณ์มหาวิทยาลัยต่างๆสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกหนี้บ้างพอมาเปิดแล้วถึงได้รู้โอ้โหเฮ้ยเป็นหนี้โบอิ้งด้วยนี่ว่าเป็นหนี้แอร์บัคด้วยนี่เป็นหนี้สหกรณ์เพื่อนๆเราอีกเยอะแยะนี่ดังนั้นการทำบัญชีลูกหนี้สินเนี่ยลูกหนี้จะคนเป็นคนทำคือการบินไทยต้องเป็นคนทำเหมาะที่สุดโดยระบบกฎหมายล้มละลายขั้นตอนนี้เขาถือว่าการทำบัญชีหนี้สินโดยลูกหนี้สำคัญที่สุดถ้าลูกหนี้ทำแล้วตกหล่นไม่เปิดเผยไม่บอกหมดเขาถือว่าหมดสิทธิ์คุณไม่สุจริตมาศาลไม่สุจริตแล้วอย่างนี้เข้าใจนะอันนี้เขาถือเป็นซีเรียสเลยนะครับในระบบกระบวนการยุติธรรมของศาลแต่ว่าบังเอิญลูกหนี้นี้ขาใหญ่ครับมีรัฐบาลเผด็จการอยู่ข้างหลังครับแล้วก็มีข้างหลังรัฐบาลก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ตรงนี้เองครับที่ผมบอกว่าหนี้สินส่วนนี้เนี่ยการบินไทยจะต้องทำให้ละเอียดแต่ทำไม่ละเอียดเป็นความผิดแต่ว่าวันนี้เส้นใหญ่ดังนั้นลูกหนี้กับเจ้าหนี้โดยหลักกฎหมายต้องเสมอภาคกันในศาลครับแต่ท่านเคยเห็นไหมว่าคดีที่เป็นจริงของประเทศนี้นี่เจ้าหนี้ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นรัฐหนุนหลังอยู่ก็จะมีภาษีราศีบารมีมากกว่าขอโทษลูกหนี้ที่เป็นรัฐเนี่ยก็จะมีบารมีมากกว่าเอกชนดังนั้นรัฐที่เป็นคู่คดีกับเอกชนส่วนใหญ่คดีนั้นจะชนะเสมอครับถามว่าเราเคยมีตัวอย่างหรือทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคุณสุนัยผมมีตัวอย่างที่จะให้ท่านเห็นนะครับศาลไทยมีเครดิตแค่ไหนครับผมตั้งคำถามกับท่านนะคดีที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินนี่ผมถามหน่อยเถอะเมื่อเอาคดีปรส.ที่คุณอมรเรศศิลาอ่อนเป็นผู้อำนวยการจัดการทรัพย์สินสมัยรัฐบาลในชวนหลีกภัยจำได้ไหมครับวิกฤตปี40มาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเอาคดีนายอมรเรศศิลาอ่อนที่จัดการทรัพย์สินแล้วทำให้พรรคพวกรวยกันเป็นแถวเลยครับเสียหายไป 800,000 กว่าล้านโดยอ้างสถานการณ์วิกฤตแต่ไม่ได้อ้างวิกฤตโรคระบาดครับแต่ตอนนั้นวิกฤตค่าเงินบาทวิกฤตต้มยำกุ้งเอาคดีนายอมรเรศศิลาอ่อนเปรียบกับคดีคุณยิ่งลักษณ์สิครับคุณยิ่งลักษณ์ทำตามนโยบายที่เสนอกับประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อจะจำนำข้าวแล้วยังไม่ได้เกิดความเสียหายเลยครับแต่มันจะรังแกเขามันก็ตั้งศาลขึ้นมาแล้วพิจารณาเอาโทษเขา20-30กว่าปีขังรัฐมนตรีคนอื่นๆอีก60ปี40ปีเป็นยังไงครับข้าวก็ยังอยู่ยังไม่ได้ขายแต่กูจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยศาลก็ทำให้แล้วคดีคุณอมรเรศนะครับรอลงอาญา2ปีครับติดคุกคือสรุปแล้วไม่ติดความเสียหายมากกว่าโทษหนักกว่าความเสียหายมากกว่าไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือพวกกันเองเป็นการทุจริตเห็นที่สุดแต่เพราะว่ามีเส้นไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามของอำนาจรัฐเผด็จการเขาก็มีเส้นช่วยกันศาลคุณอมรเรศเป็นศาลยุติธรรม3ศาลศาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นศาลพิเศษเล่นซะศาลเดียวตั้งขึ้นมาพิเศษอย่าไปบอกว่าศาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นไม่ใช่ศาลของกระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะคนที่มานั่งล้วนแต่มาจากศาลฎีกาทั้งนั้นแล้วคนหนึ่งที่อยู่ในนั่งในคดีของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็คือคุณประธานศาลฎีกาที่ชื่อในจุลถ้าจำไม่ผิดนะไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านกันแล้วกันนะครับอย่าเลยประธานศาลฎีกานั่งเป็นศาลอยู่ในพิจารณาคดีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยแล้วทุกคนเป็นศาลหมดแล้วจะบอกไม่เกี่ยวกับศาลได้ยังไงดังนั้นวันนี้เครดิตของศาลไทยเนี่ยมันหมดไปแล้วในสายตาต่างประเทศแต่เขาไม่พูดเท่านั้นดังนั้นวันนี้อย่าได้หวังว่าจะไปเรียกให้โบอิ้งมาเป็นคู่กรณีกับลูกหนี้ที่มีอำนาจรัฐหนุนอยู่เท่ากับปิดประตูตีโบอิ้งเลยปิดประตูตีเจ้าหนี้แล้วสำนวนไทยคือปิดประตูตีแมวไปไหนไม่รอดแล้วมึงมาสิเขาก็ไม่มาสิครับพอประชุมระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้กับเจ้าหนี้แล้วก็จะกำหนดว่าให้ลูกหนี้ไปทำ
สำรวจลูกหนี้ทั้งหมดมาอันนี้ขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ว2ฝ่ายก็จะต้องเสนอแผนเอาละตอนนี้สำคัญละเสนอแผนนี่ว่าจะลงแผนจะทำยังไงให้มันฟื้นชีวิตได้แต่ว่าเสนอแผนนี่เสนอในประเทศไทยนะครับถ้าไปร้องที่อเมริกานี่อีกแผนนึงนะคนละเรื่องนะดังนั้นมันก็เลยเกิดลักลั่นกันแล้วอย่างที่คุณไพศาลบอกแผนในประเทศไทยต้องตกลงกันก่อนแค่ตกลงกันในประเทศไทยบอกได้เลยว่าเจ้านี่มึงไม่มีสิทธิ์เสนอหรอกเพราะว่าลูกนี่เป็นรัฐอะแล้วไม่ใช่รัฐธรรมดารัฐเผด็จการด้วยแล้วเป็นรัฐที่มีประธานวันนี้ประธานยังอยู่นะครับประธานการบินไทยยังอยู่เป็นผู้อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอำนาจเป็นราชองครักษ์ยังนั่งอยู่ครับน้ำท่วมปากไหมครับอย่างนี้ท่วมปากตั้งแต่แรกเลยคือลูกหนี้กับเจ้าหนี้ไม่เสมอภาคกันแต่พูดไม่ได้ศาลก็บอกไม่เป็นไรเสมอภาคกันขึ้นมาศาลแล้วเท่าเทียมกันหมดก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละครับแต่ทางปฏิบัติเป็นยังไงอ่ะดังนั้นในคดีที่เกี่ยวกับรัฐมันจึงมีหลายคดีที่รัฐเป็นคู่กรณีกับเอกชนเอกชนแพ้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่มีเรื่องคุณอมเรศเท่านั้นดังนั้นวันนี้ผมโชว์แค่นี้เนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่ามันก็ไม่เท่าเทียมแล้วล่ะครับท่านผู้นี้ยังเป็นลูกหนี้อยู่นะครับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศท่านผู้นี้พลอากาศเอกอำนาจจิระมณีไมยที่เป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเป็นราชองครักษ์ยังอยู่ครับนี่คือเอกสารการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์อยู่ในอันดับ7ครับพลอากาศเอกอำนาจอันดับที่1คือพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เห็นไหมนี่คือคำแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารองค์ราชองครักษ์พิเศษที่วงแดงไว้นี่คือพลเอกพลอากาศเอกอำนาจครับแล้วบริษัทลูกหนี้นี่เริ่มต้นก็มีบิ๊กอยู่ยังอยู่อย่างนี้แล้วจะทำยังไงครับปรากฏว่ามีการเสนอหลักฐานเข้ามาแต่พูดไม่ได้ในประเทศไทยแต่เป็นหลักฐานจริงนั่นก็คือหลักฐานจริงขณะนี้อยู่ที่สำนักที่พระราชวังสวนดุสิตครับอาจารย์สมศักดิ์เอารูปถ่ายทางอากาศเครื่องบินโบอิ้งการบินไทยลัมเบอร์เลยครับไปจอดไว้ในสวนของสวนอัมพรครับนี่เป็นภาพถ่ายเมื่อเดือนกุมภาปีนี้นี่ครับแล้วทำยังไงครับอย่างนี้ถ่ายดูจากข้างบนอาจจะมองไม่เห็นชัดมีภาพถ่ายจากข้างล่างด้วยครับนี่ครับลัมเบอร์เลยครับการบินไทยครับจอดในสวนอัมพรเขตราชสำนักครับอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้พูดอะไรนะครับเอาภาพมาลงเฉยแต่ฝรั่งอย่างนายแอนดูแม็กเกเกอร์นี่อันนี้ปิดปากคุณเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเขาก็เลยเอารูปนี้มาลงแล้วตั้งคำถามว่าเครื่องบินลำนี้แม้จะปลดระวางการใช้แล้วเนี่ยก็มีราคาน่าจะอยู่ประมาณ1ถึง100ล้านผมก็ไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นายแอนดูแม็กเกเกอร์ตั้งคำถามบอกว่าในภาวะที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูนี้ตั้งคำถามว่า
แล้วราคานี้สำนักพระราชวังจ่ายสตังค์ให้แก่การบินไทยหรือเปล่าครับการที่เอาเครื่องบินไปตั้งที่นั่นไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยอย่างนี้หลายคนจะบอกเอ้าอันนี้เป็นเรื่องเล็กนิดเล็กน้อยแต่ว่ามันต้องทำบัญชีหนี้สินนี่ครับทรัพย์สินอยู่ที่ไหนต้องเอาหมดแล้วถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยจะว่ายังไงแล้วเมื่อตั้งพอเจรจาเสร็จทำบัญชีหนี้สินเสร็จสิ่งที่น้ำท่วมปากพูดไม่ได้จะทำยังไงนี่คือการเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยในเรื่องของกระบวนการกฎหมายล้มละลายเริ่มต้นทำบัญชีก็น้ำท่วมปากกันแล้วพอเสร็จจากบัญชีน้ำท่วมปากก็ต้องทำแผนแผนก็ต้องน้ำท่วมปากอีกลูกหนี้มีสิทธิ์เสนอไหมแผนไอ้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ไหมมีครับเชิญเลยเชิญเสนอเลยมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่ว่าในทางปฏิบัติเสนอได้ไหมรัฐบาลก็รวบหัวรวบหางเสนอเลยครับตามข่าวเห็นบอกจะเสนอมาละ15คนไม่รู้กลุ่มผลประโยชน์ไหนบ้างพอเสนอเสร็จแล้วเสนอแผนเสร็จก็ต้องรับรองแผนลูกหนี้โต้แย้งได้ไหมโดยกฎหมายโต้ได้ครับแต่ในทางปฏิบัติมึงจะโต้ได้ไหมสหกรณ์โต้ได้ไหมเราจะโต้ยังไงไม่รู้จะบริหารยังไงเราก็ไม่รู้เอาละครับโต้ได้หรือไม่ได้สุดท้ายก็ผ่านแผนแล้วก็กำหนดผู้บริหารแผนในหนึ่งก็คือกรรมการมาบริหารแล้วระหว่างกรรมการบริหารแผนนี้ก็เหมือนคณะบริษัทกรรมการบริษัทที่เตรียมงานนั่นแหละจะเอาพลอากาศเอกอะไรมาอีกหรือเปล่าครับสมมติบริหารฟื้นแล้วโอ้โหกิจการฟื้นแต่ผมว่ายังฟื้นยากนะบริหารประเทศไทยบอกโอเคแล้วลงตัวแล้วอย่างนี้ฟื้นแน่ถามว่าถ้าฟื้นแล้วนี่บริษัทการบินไทยใหม่เนี่ยจะกีดกันไม่ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเป็นกรรมการได้ยังไงครับกีดกันได้ไหมไม่ได้ระบบอำนาจเพราะว่ากระทรวงการคลังยังถือหุ้นอยู่ครับแม้จะไม่เกิน 51% แต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้อง 4-50 เพราะในฐานะเป็นเจ้าหนี้อยู่เดิมจะมีเจ้าหนี้มาใหม่พวกสหกรณ์ทั้งหลายกระปกกระเปี้ยก็เข้ามาถือหุ้นกันเอาเลยพอถือหุ้นเสร็จบริหารเสร็จไม่มีสิทธิ์กันผู้บัญชาการทหารอากาศมานั่งพอเขายึดอำนาจแล้วคุณจะเถียงไหมระหว่างเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยก็250เสียงของผมอยู่ในสวกับผมเป็นนายกนี่ไงชื่อนายประยุทธ์ถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่250ยังอยู่พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์เป็นอีกแล้วพอเป็นอีกแล้วผมเป็นรัฐบาลแล้วผมจะตั้งผู้บัญชาการทหารอากาศมาเป็นประธานมีสิทธิ์เถียงไหมเพราะในฐานะผู้ถือหุ้นนี่กระทรวงการคลังนี่คือระบบอภิสิทธิ์ที่มันฝังตัวอยู่ในการบินไทยที่ผมถึงบอกว่าอย่าพิจารณาเรื่องการบินไทยโดดโดดต้องพิจารณาให้ประสานกับระบบอำนาจรัฐอำมาตย์นี้ด้วยมันเป็นระบบเผด็จการไปไม่รอดหรอกครับแม้พูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็จะหมดกำลังใจเพื่อนๆการบินไทยบอกไปไม่รอดผมขอให้พิจารณาอย่างเป็นจริงแล้วผมพยายามจะเยียวยาประชาชนครับที่ไม่ได้รู้เรื่องเขาเนี่ยไม่ต้องถูกกระทบกระเทือนมากแต่ถูกกระทบกระเทือนแน่โดยเฉพาะคนที่ถือหุ้นในสหกรณ์รีบไปถอนเงินเสียพนักงานการบินไทยกำลังถูกขู่ว่าจะถูกปลดอีกเป็นหมื่นตำแหน่งอย่าไปปลดเขาเลยครับคนที่จะปลดอันแรกคือปลดกรรมการที่เป็นอภิสิทธิ์ชนออกไปก่อนพวกนายพลทั้งหลายเนี่ยเอาออกไปก่อนคุณทำได้ไหมทำไม่ได้อนาคตก็ทำไม่ได้เพราะตกลงกันเสร็จเรียบร้อยมีผู้กำหนดแผนเสร็จบริหารแผนเสร็จน้ำท่วมปากก็บริหารเสร็จเรียบร้อยก็ต้องบินไปร้องขอ Chapter 11คือบริษัทวิสาหกิจที่ต้องการจะฟื้นฟูก็ไปขอศาลอเมริกาอีกครับจะเจรจาเขาได้ไหมล่ะ
ขาไม่มาแน่เพราะอะไรเขาถือแต้มต่ออยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของเครื่องบินถ้าคุณไม่ตกลงกับผมคุณบินไปผมก็จับคุณยึดทรัพย์สินคุณเพราะคุณล้มละลายแล้วนี่ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเรามีจุดอ่อนที่สุดเพราะว่าเราได้ละเลยหลักการที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ที่เรียกว่า Corporation หรือเข้าอนุวัติสู่กฎหมายสมัยใหม่ของสหประชาชาติไทยจึงมีปัญหาผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศเคยทำการสำรวจการเข้าไปเป็นสมาชิกในกฎหมายต้นแบบที่สหประชาชาติออกมาเนี่ยเพื่อจะอนุวัติมาใช้นี่ไทยเป็นสมาชิกเยอะหมดครับแต่กูไม่อนุวัตใส่ชื่อโกโก้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติไทยก็ไปใส่ชื่อโกโก้ไว้เมื่อปี2559ครับวันนี้ผ่านมา59 60 61 62 63ผ่านมา 4-5 ปีแล้วกูก็ไม่อนุวัตไทยไปเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศเอาหน้าครับพอเป็นสมาชิกแล้วเขาให้อนุวัตกูก็ไม่อนุวัตตามกฎสหประชาชาติกูไม่อนุวัตผ่านมา10กว่าปีถึงได้ฆ่าประชาชนนี่ไงการฆ่าประชาชนนั้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเอกชนฆ่ากันโทษอายุความ20ปีแต่กฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่ศาลอาญาระหว่างประเทศการฆ่าประชาชนไม่มีอายุความครับกูก็ไม่เป็นไงแล้วมึงไปเป็นสมาชิกทำไมเป็นให้โกโก้ก่อนลงชื่อว่ากูได้เป็นสมาชิกแต่ว่าไม่อนุวัตเอากฎหมายสหประชาชาติที่เป็นต้นแบบนั้นมาเป็นกฎหมายของตนดังนั้นกฎหมายการต่อต้านการทรมานต่างๆก็ไม่เอามากฎหมายที่สหประชาชาติเขาวางต้นแบบไว้แล้วให้ต่างประเทศเอาไปนั้นเขาไม่มีอำนาจไปบีบคอครับแล้วแต่คุณจะเอาไปถ้าคุณเอาไปมากคุณก็มีเครดิตมากประเทศคุณก็พัฒนาแต่กูไม่ต้องการพัฒนาเพราะกูต้องการกดขี่ประชาชนไว้อย่างนี้ดังนั้นวันนี้มันถึงจุดสิครับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติซึ่งสหประชาชาติได้ออกต้นแบบไว้คณะกรรมการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ UNCITRAL ได้กำหนดให้เป็นกฎหมายต้นแบบไว้เพื่อจะเอาไปใช้ในทุกประเทศไทยก็ไม่เอามาโคลัมเบียก็ไม่เอามาอีกหลายประเทศไม่ได้เอาไปเพราะผู้เผด็จการในแต่ละประเทศมันไม่อยากเอาไปทั้งนั้นดังนั้นกฎหมายการผูกขาดต่างๆที่เขาให้เปิดเสรีกูก็ไม่ทำยกตัวอย่างกฎหมายธนาคารครับผมเป็นคนทำวิจัยตอนผมเรียนปริญญาโทเนี่ยผมทำวิจัยแล้วก็เขียนเป็นหนังสือท่านไปหาดูอาจจะไม่มีขายแล้วนะครับเพราะมันหมดรุ่นไปแล้วถอดรหัสกลุ่มทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย์ไทยปรากฏว่าไทยเนี่ยผูกขาดระบบธนาคารไม่ยอมให้เปิดตลาดเสรีการธนาคารโดยอ้างว่าการเปิดให้ฝรั่งต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นเข้ามาลงทุนธนาคารนั้นเป็นการเสเอกราชทางเศรษฐกิจธนาคารต้องเป็นของคนไทยปรากฏว่าเกือบ100ปีมาครับตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8ถึงรัชกาลที่9ฉันก็ไม่ให้ต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาประเทศไทยได้ถ้าจะมาได้ให้อยู่เฉพาะกรุงเทพแต่เปิดเป็นคล้ายๆเป็นแบงค์เพื่อจะแลกเปลี่ยนเงินเพื่อจะโอนเงินเท่านั้นเองแต่ห้ามทำธุรกรรมธนาคารในประเทศไทยเราจึงเห็นซิตี้แบงค์อยู่ในกรุงเทพเราจึงเห็นโตเกียวแบงค์อยู่ในกรุงเทพแต่ไปไม่ได้แต่ธนาคารกรุงเทพไปเปิดที่นิวยอร์กก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้เขาเปิดแล้วแต่ของเราเนี่ยไม่เปิดกูขอกินฝ่ายเดียวพอกินฝ่ายเดียวปั๊บนายทุนเจ้าสัวทั้งหลายก็สุขสบายก็ปิดประตูตีประชาชนสิครับผมก็ผ่านชีวิตนี้มาเหมือนกับท่านวันที่ผูกขาดระบบธนาคารปรากฏว่าธนาคารประเทศไทยโดยการคุ้มครองของกฎหมายพระราชบัญญัติธนาคารไทยคุ้มครองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคุ้มครองโดยรัฐเผด็จการนั้นมันบีบบังคับเอาดอกเบี้ยจากประชาชน
ร้อยละ18ครับวันที่ผมกู้มาสร้างตึกสร้างอาคารวันที่ผมหนุ่มๆผมทำการค้านี่ผมมาสร้างอาคารของผมคืออพาร์ตเมนต์ของผมนี่ร้อยละ18ดอกเบี้ยเงินเดินสะพัดร้อยละ22เวลากู้เงินต้องมีค่าปากถุงอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเป็นของคนไทยแล้วจะช่วยเหลือคนไทยขูดรีดกันโอ้โหใครถ้าผ่านชีวิตมาจะรู้หมดครับว่าวันที่ธนาคารถูกผูกขาดโดยเจ้าสัวทั้งหลายแล้วเจ้าสัวพวกนี้ผูกขาดกันมาตั้งแต่รัชกาลที่4ณสกุลหวังหลีสกุลล่ำซำเขาทำธุรกิจธนาคารมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4หลักฐานอยู่ในนั้นผมทำวิจัยมีชื่อแท้หมดชื่อจีนชื่ออะไรพวกนี้ทำธนาคารตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่4ยังไม่มีเงินยังไม่มีกฎหมายธนาคารแต่เขาทำธนาคารมีลักษณะเป็นโพยกวนก่อนแล้วก็สืบทอดลูกหลานมาจนถึงวันนี้แล้วก็ผูกขาดเอากันสนุกสนานไม่ยอมเปิดให้แล้วก็เข้าเฝ้าในหลวงปีละ2ครั้ง3ครั้งไปพบพลเอกเปรมไปพบคนมีอำนาจในวันเกิดก็เอาเงินไปมอบให้เอาเงินไปถวายจิ้มก้องกันอยู่อย่างนี้แล้วก็รักษาระบบธนาคารนี้ไว้ไปดูหนังสือในของนายสุนัยสิครับผมเขียนไว้จนกระทั่งเจงเองครับถึงปี40ระบบโลกมันเลยกระหน่ำเข้ามาเพราะความเละเทะของคุณเองใครมาทำอะไรไม่ได้ทหารไม่มีใครเขาไม่ได้ยกกำลังมาปราบปรามอะไรทั้งนั้นคุณทำเป็นเละเองเละเองจนกระทั่งต้องเปิดเองครับเปิดให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาเองเพราะกูอยู่ไม่ได้เพราะเจ๊งหมดแล้วครับแล้วก็เจ๊งบนฟู่ครับธนาคารศรีนครนามสกุลใหญ่ๆเท่าแก่เจ้าสัวทั้งหลายล้มบนฟู่หมดธนาคารเจ๊งแต่กูไม่เจ๊งครับส่วนตัวไม่เจ๊งเงินทองยังมีอยู่เห็นหรือยังครับดังนั้นไอ้ระบบของการบินไทยวันนี้เนี่ยผมถึงบอกต้องพิจารณาให้ประสานกับระบบการเมืองระบบการเมืองระหว่างประเทศระบบความเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ขูดรีดคือระบบล้าหลังของประเทศไทยนี่มันเป็นต้นเหตุด้วยเหตุนี้เองคุณจึงไม่อนุวัตกฎหมายอาญาไม่อนุวัตกฎหมายล้มละลายข้ามชาติจึงต้องไปขอพึ่งต่างประเทศถ้าถามบอกว่าอย่างนี้คุณสุนัยมาพูดอย่างนี้เท่ากับดูถูกศาลไทยไม่ใช่ดูถูกศาลไทยนี่คือของจริงครับแล้วไม่ใช่ประเทศเดียวประเทศโคลัมเบียเหมือนกันครับบริหารการบินแบบราชการก็กินกันทุจริตกันประเทศโคลัมเบียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในการค้ายาเสพติดอยู่อเมริกาใต้ก็มีรัฐบาลอย่างนี้ครับก็ล้มมันล้มเผด็จการไม่ได้ก็อยู่กันไปหลอกลวงกันไปอยู่อย่างนี้แหละคุณภาพชีวิตของประชาชนโคลอมเบียก็ยากจนแก๊งยาเสพติดเป็นเรื่องโอ้โหใหญ่โตเลยครับถึงขนาดเข้ามาเป็นนายพลเลยครับสู้รบกันโดยสงครามยาเสพติดเลยครับอันนั้นสงครามจริงๆเลยนะรบกันจริงๆเลยทหารแบ่งเป็นฝากเลยพวกนี้เป็นพวกพ่อค้ายาเสพติดพวกนี้เป็นอีกพวกนึงรบกันสู้กันมีสายการบินเก่าแก่ชื่ออเวียนก้าสายการบินเก่าแก่อันดับ2ของโลกครับยื่นล้มละลายแล้วเหมือนกันนี่เป็นข่าวไทย PBS เมื่อวันที่11พฤษภาคมปีนี้แล้วยื่นแล้วไปยื่นที่ไหนครับต้องไปยื่นที่อเมริกาเหมือนกันถามว่าทำไมต้องไปยื่นล่ะเพราะเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของระบบการบินคือคนขายเครื่องบินคนให้เช่าเครื่องบินครับแล้วเวลาให้เช่าเขาก็ต้องเช่าผ่านกระบวนการธนาคารแล้วก็ต้องซื้อแล้วในโลกนี้มีระบบเครื่องบิน2บริษัทเป็นบริษัทที่คุมโลกทั้งหมดก็คือ Boeing กับ AirbusBoeing อยู่อเมริกา Airbus อยู่สหภาพยุโรปแล้วไม่ใช่ของฝรั่งเศสนะครับอย่าไปเข้าใจว่า Airbus เป็นของฝรั่งเศสนะเป็นของสเปนเป็นของทุนสหภาพยุโรปครับหลายรัฐบาลเขาร่วมกันเป็นทุนอยู่ใน Airbus วันนี้มีอำนาจไหม
แล้ววันนี้กระบวนการของคุณพอเสร็จจากศาลไทยแล้วคุณก็ต้องมาศาลอเมริกาพอมาถึงศาลอเมริกาเพื่อจะเอาเครดิตนั่นก็คือเขาไม่มาอยู่ใต้อยู่ในสภาวะน้ำท่วมปากในประเทศไทยเขาไปพูดกันที่อเมริกาผมถึงบอกว่าเครดิตศาลไทยก็ไม่มี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ตัวคุณทำลายตัวคุณเองจากการที่คุณตัดสิน2มาตรฐานคดีความเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกูเอาตายถ้าเป็นฝ่ายเดียวกับกูรอลงอาญาต่างประเทศเขาก็รู้ครับอันที่2เกิดจากระบบของเราเองที่ไม่ยอมคอยปิดประตูไว้ไม่ยอมเป็นก๊อบบอลไรซ์แล้วก็โจมตีการก๊อบบอลไรซ์ตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องการขัดความขัดแย้งทางความคิดด้วยระหว่างเขาเรียกว่าก๊อบบอลไรซ์กับโลคอลไรซ์ก๊อบบอลไรซ์คือโลกไร้พรมแดนโลคอลไรซ์คือท้องถิ่นนิยมพยายามจะโอ้ต้องเศรษฐกิจพอเพียงต้องอยู่อย่างเรานะต้องอยู่อย่างไทยนะอย่าไปยุ่งกับต่างประเทศนี่ไงดังนั้นวันนี้สลิ่มจะต้องหูตาสว่างได้แล้วว่าวันนี้ที่คุณสร้างรัฐแบบนี้แหละทำให้คุณเสียเปรียบทำให้คุณล้าหลังในระบบศาลระบบกฎหมายระหว่างประเทศเพราะคุณปิดตัวคุณเองท่านทักษิณเคยพูดไว้ว่าวันนี้โลกก็บอลไลซ์เราจะต้องไปแข่งขันกับโลกไม่มีทางหลีกเลี่ยงจงทำตัวปรับตัวคนไทยให้พร้อมจะไปอยู่ในระบบโลกเพื่อแข่งขันเสียอย่าให้โลกจับเราไปแข่งขันนะเราไปแข่งขันเองนี่เราเตรียมพร้อมแต่ถ้าโลกจับไปแข่งขันแล้วเราแพ้เลยวันนี้โลกจับไปแข่งขันแล้วคุณไม่พึ่งศาลอเมริกาก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้านี่รายใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วคุณจะค้าขายยังไงอ่ะคุณจะบินยังไงอ่ะถ้าคุณไม่เจรจากับเขาทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเขาก็อธิบายกฎหมายดีครับเขาบอกที่ต้องไปร้องต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องเอกราชของศาลแต่เป็นเรื่องเพราะว่าเราไม่ได้อนุวัตกฎหมายต้นแบบที่เรียกว่าล้มละลายข้ามชาติเข้ามาเป็นกฎหมายของเราเขาอธิบายได้เท่านั้นเขาเป็นราชการแต่สุนายอธิบายได้หมดเปลือกทั้งระบบท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ล่ะนี่คือความเสียเปรียบที่คุณหักแข้งหักขาตัวเองให้เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาด้วยระบบรัฐที่ล้าหลังของไทยเองนี้แล้ววันนี้มันเจอแล้วครับกับกรณีการบินไทยผมจึงมองว่าการบินไทยฟื้นยากครับในประเทศไทยน้ำท่วมปากปิดเอ้ยสหกรณ์อย่ามาเรียกเอาร้องกันนี่สินะพอแล้วแต่คุณเอางี้ก็แล้วกันนะพูดกันคุณมาถือหุ้นแทนก็แล้วกันไอ้ที่มีร้อยล้านสหกรณ์ธรรมศาสตร์มี 2,000 ล้านเข้ามาถือหุ้นนะคือเข้ามาถือหุ้นแต่ถือแต่กระดาษนะผมถึงบอกวันนี้เนี่ยคนที่ต้องถูกร้องล้มละลายคือระบบรัฐไทยครับระบบรัฐอมาตย์เพราะมันมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเฉพาะผู้ที่ทำแผนบริหารทุกวันนี้คือคณะคสช.เนี่ยไอ้ชุดนี้แหละครับยิ่งล้มละลายหนักที่สุดไม่ใช่การบินไทยต้องถูกร้องต้องร้องเอาไอ้คสช.ล้มละลายซะเพราะนี่คือผู้ค้ำระบบและคุณสร้างระบบที่เลวร้ายนี่ขึ้นมาสร้างระบบที่ล้าหลังที่ทำให้ไทยต้องกลายเป็นสิ่งที่คุณไพศาลบอกเป็นเมืองขึ้นทางศาลก็แน่นอนครับถ้าคุณเอาระบบคิดอย่างนั้นมาแล้วนี่คือการเป็นเมืองขึ้นแต่ว่าเป็นเมืองขึ้นเพราะอะไรมึงทำตัวเองอ่ะไม่ปรับตัวเองทักษิณจะมาปรับกูก็ยึดอำนาจเพราะกูกลัวมึงจะเปิดประเทศให้กว้างขวางออกไปแล้ววันนี้เป็นยังไงพอมาเจอตรงนี้เข้าก็ต้องง่อยหน้าง่อยๆมาที่อเมริกามาร้องขอ Chapter 11บทบัพที่11ขอฟื้นฟูกิจการเวลามาขอกับเขานี่ขอโทษนะครับศาลอเมริกาเขาไม่ใช่ศาลท้องถิ่นนะเขาก็ว่าตามกฎหมายเจ้าหนี้เขาก็เสมอภาคกับลูกหนี้การบินไทยเวลาบินมาอเมริกานี่ไม่ได้มีไม่ได้พกอำนาจคสช.มานะ
เมื่อมาเจรจาเขาก็กางหนี้ออกมาตกลงคุณจะชำระยังไงหนึ่งผมเชื่อว่าสำนวนไทยเขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดเขาขอเงินฮะขอเงินจะกี่เปอร์เซ็นต์เอาว่ากันมาเขาก็จะพิจารณาว่าถ้าไม่ได้ 100% เอา 80% มาชำระหนี้มาไม่มีไม่เอาลดให้อีกหน่อยอีก 70% ไม่เอาบอก 10% ผมชำระค่าเครื่องบินโอ้ยเขาไม่เอาเขาก็ขอยึดเครื่องบินคืนก็เท่านั้นเองเพราะยังไงวันหนึ่งก็ต้องมีการบินอีกตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าเฉพาะกลไกตรงนี้ปิดประตูตีแมวหรือเอาน้ำมาท่วมปากศาลอเมริกาไม่ได้เอาน้ำมาท่วมปากเจ้าหนี้อเมริกาไม่ได้เขาก็ว่ากันด้วยผลประโยชน์ของเขาแล้วจะเรียกว่าเป็นหนี้บุริมสิทธิ์ก็ได้นะครับเพราะเขาถือเครื่องบินอยู่คือเครื่องบินเป็นชื่อของเขาเอ้ยเบี้ยวเลยงั้นเราไม่คืนนะเครื่องบินไม่คืนเราบินได้ไหมบินไปเขาก็ยึดเอาสิเรียกมาเมืองไทยเขาก็ไม่มาครับเรามีบริษัทธนาคารไอ้บริษัทกฎหมายเยอะแยะสะดวกแต่เขารู้ว่าถ้ามาแล้วเขาก็จะต้องเจอน้ำท่วมปากในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเมืองน้ำมากเลยครับเมื่อเมืองน้ำมากก็ไปไม่ไหวแหมวันนี้ว่าจะคุยกันเรื่องแจแปดอะไรให้ท่านฟังสักหน่อยผมว่าเก็บเป็นหนี้ไว้ก่อนเนาะเราพยายามจะบอกว่าแจแปดแอร์ไลน์หรือสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบที่ตั้งขึ้นเมื่อปี1951แล้วเจ๊งมาเรื่อยๆเจ๊งมาเรื่อยๆจนถึงปี2000ครับใช่2010ประมาณ10ปีที่แล้วจนกระทั่งเขาตัดสินใจเลิกเอาแพมๆไว้หน่อยก็ได้กันผมเตรียมมาไว้แล้วครับแต่เวลามันไม่พอบุคคลที่ชื่อว่ามิสเตอร์คาซูโออินาโมริเป็นบุคคลที่ศึกษากันใหญ่เป็นต้นแบบโอ้โหเป็นแบบอย่างที่การบินไทยจะสามารถจะพ้นได้ศึกษาแบบญี่ปุ่นแต่อย่าลืมนะครับระบบญี่ปุ่นเขาไม่มีอภิสิทธิ์ชนที่จะมานั่งกินตำแหน่งประธานการบินไทยไม่มีพลอากาศเอกนะครับดังนั้นระบบญี่ปุ่นที่เขาแก้ได้เขาพูดเหมือนกันเขาพูดว่าปัญหาใหญ่คือระบบราชการแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นนั้นทรงเป็นองค์พระประมุขแต่การบริหารเป็นอำนาจของประชาชนเต็มที่ดังนั้นพระมหากษัตริย์จะมาตั้งคนนั้นหรือจะตั้งโดยตรงหรือจะตั้งโดยอ้อมไม่ได้เอาน้ำมาท่วมปากไม่ได้เขาแก้ได้ระบบของญี่ปุ่นตรงนี้มันจึงต่างจากของไทยโดยสิ้นเชิงนะครับต้องเข้าใจก่อนอภิสิทธิ์ชนในการบริหารบริษัทแจเป็นแอร์ไลน์ไม่มีเดิมมีคือระบบเนี่ยครับเพราะอะไรมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาทุกที่ครับต้องเข้าใจก่อนเราไม่ใช่ว่ากันนะระบบแจเป็นแอร์ไลน์ก็เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วไปสร้างงานทำธุรกิจโรงแรมทำอย่างอื่นพ่วงไปกับแจเป็นแอร์ไลน์ด้วยดังนั้นเขาจึงตัดออกเพราะมันเถอะทะแต่ที่สำคัญคือเขาไม่มีระบบอภิสิทธิ์ชนประเภทขึ้นเครื่องบินฟรีประเภทเอาหมาขึ้นชั้นหนึ่งแล้ววันที่เอาหมาไปนั่งชั้นหนึ่งก็ห้ามก็เลิกขายตัวให้คนอื่นหมดเพื่อฉันจะอยู่ชั้นหนึ่งคนเดียวกับพรรคพวกของฉันการบินไทยทำอย่างนี้มาแล้วครับแล้วในอนาคตก็จะห้ามไม่ได้การบินไทยไปบริการคนบางครอบครัวฟรีขนส่งสินค้าให้ฟรีการบินไทยให้คนบางครอบครัวเป็นกลุ่มที่เป็นกรรมการ
พ่อแม่เดินทางฟรีเสีย 10% ค่าตั๋วรักษาพยาบาลฟรีใครไปเป็นบอร์ดการบินไทยได้ตลอดชีวิตสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกยกเลิกและที่สำคัญการบินญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในภาวะของโรคระบาดนะครับเป็นปัญหาเชิงระบบจริงๆแล้วนายคนนี้ที่เป็นแบบอย่างอายุ70กว่าวันที่เข้ามานั่งบริหารวันนี้ก็คงจะ80ไม่รู้สึกว่าเสียชีวิตหรือยังแกเป็นผู้เสียสละจริงๆคือเข้ามาแล้วไม่เอาเงินเดือนเลยครับแต่ของเรานี่ยังไม่ทันเข้าเลยครับเตรียมลุมทึ่งกันแล้วครับ 2J เนี่ยตระกูล 2Jเตรียมรวมถึงกันแล้วระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคม2พรรค2กลุ่มมันจะไปลอกกันได้ยังไงเมื่อเจอขั้นตอนที่มันยุ่งยากอย่างที่ผมกราบเรียนท่านนี้ท่านก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกันครับว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับการบินไทยจะไปรอดไหมแต่ผมดูแล้วอย่างนี้เหนื่อยครับแล้วก็วันนี้ก็เริ่มต้นแล้วก็คือการบินไทยยังบินไม่ได้เลยครับนับแต่วันนี้ไปจะนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้บินไม่ได้แล้ววิกฤตโรคระบาดตัวนี้มันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อระบบการบินอุตสาหกรรมการบินซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนโดยเฉพาะในประเทศไทยนายประยุทธ์ก็มีความสนุกกำลังเล่นเกมโรคระบาดเพื่อจะรักษาอำนาจตัวไปเรื่อยๆเป็นนายกยางยืดมันก็จะมีอาการกระทบไปถึงระบบการบินที่จะต้องทำมาหากินในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาได้จริงเจรจาได้เรียบร้อยจะเปิดการบินก็ยังไม่ได้เพราะวันนี้อยู่ๆประกาศปิดน่านฟ้าไปอีกเดือนหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลทั้งนั้นครับดังนั้นกิจการการค้าการขายวันนี้ไม่มีอนาคตถึงขนาดเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังขอปกติต้องประกาศกันทุกเดือนว่า GDP โตเท่าไหร่เดือนนี้ขอไม่บอกว่า GDP ไม่ประเมินครับเพราะว่ามันติดลบครับพอหอมปากหอมคอนะครับผมได้นำหัวข้อที่มันเชื่อมโยงกับต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะกับบริษัทการบินที่เป็นหัวใจสำคัญแล้ววันนี้บริษัทโบอิ้งกับบริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทครอบโลกครับเพราะสองบริษัทนี้มีส่วนแบ่งการบินเครื่องบินของโลก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าทำเล่นๆกับแกนะสองบริษัทนี้สร้างเครื่องบินลบด้วยครับแอร์บัสก็สร้างโบอิ้งก็สร้างแล้ววันนี้ทั้ง Airbus และ Boeing เขาก็เหนื่อยนะครับเขาก็มีปัญหาการขาดทุนเหมือนกันดังนั้นตัว Boeing จริงๆนี่นะครับปรากฏว่าตัว Boeing จริงๆวันนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันด้วยครับกระทบผลกระทบจากโรคระบาดนี้เหมือนกันเขาก็เหนื่อยดังนั้นวันที่แกเป็นอะไรเขาฟื้นชีวิตขึ้นมาได้มันไม่ได้มีความเหนื่อยอย่างนี้หนึ่งเหนื่อยในระบบโครงสร้างของบริษัทเขาเหนื่อยเฉพาะระบบโครงสร้างราชการของเขาในการบินแจเป็นอะไรเท่านั้นแต่เขาไม่ได้เหนื่อยกับระบบอภิสิทธิ์ไม่ได้เหนื่อยกับระบบคนนั่งฟรีเอาหมาขึ้นเครื่องบินฟรีเขาไม่ได้เหนื่อยกับระบบโรคระบาดเขาไม่ต้องเหนื่อยกับสถานการณ์ข้างหน้าว่าตกลงแม้จะฟื้นแล้วเนี่ยยังบินไม่ได้เพราะเจอปัญหาโรคระบาดยังไม่จบเขาไม่ได้เหนื่อยกับรัฐบาลที่ไร้เหตุผลที่ปิดประเทศจนกระทั่งไม่แถลง GDP แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ผมต้องติดค้างท่านหลายเรื่องไปยกยอดวันอื่นกันแล้วกันเพราะว่าท่านนานเกินไปตัดทำคลิปต่างๆมันก็ยาวเอาเนื้อหาอย่างนี้ก็แล้วกันเต็มๆสำหรับเราสรุปขั้นต้นที่สำคัญที่สุดว่าจริงๆแล้วการบินไทยวันนี้
ไม่ได้ไม่ใช่ปล่อยนะครับรัฐบาลยังอุ้มอยู่แต่ใช้แขวนป้ายของศาลเอามาใช้แทนแล้วสุดท้ายจะต้องมีข่าวออกมาแน่นอนยังไงก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปอีกหนึ่งก้อนเหมือนกับแจแปนไอไลน์สายการบินของญี่ปุ่นที่ฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมานั้นก่อนจะฟื้นนั้นนอกจากแก้ปัญหาต่างๆโครงสร้างแล้วยังต้องจ่ายเงินเข้าไปหนึ่งก้อนเพื่อจะขับเคลื่อนแต่เป็นการขับเคลื่อนที่มีอนาคตแต่ของไทยนี่เริ่มต้นก็จะทึ่งกันแล้วครับระหว่างสองตระกูลเจเริ่มต้นก็แบ่งแยกกันแล้วในระหว่างกลุ่มพรรคการเมืองว่าใครจะได้ผลประโยชน์ตัวนี้ดังนั้นอนาคตของการบินไทยจึงไปเปรียบกับการแก้ปัญหาแบบเดียวกับที่เจเป็นอะไรเปรียบไม่ได้หรือว่าคุณประยุทธ์จะออกกฎหมายไหมครับห้ามไม่ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการเหล่าทัพนั่งในรัฐวิสาหกิจออกไหมฮะกล้าออกไหมก็วันนี้ยังนั่งอยู่ในสภาเราจะไปออกได้ยังไงดังนั้นนี่คืออนาคตดับของระบบรัฐเผด็จการไทยโบราณขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยครับเมื่อดูทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามและกด Subscribe ด้วยถ้ายังไม่ได้กดสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ